อัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TDC Liveสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะเราจะได้เป็นอิสระจากสิ่งเราจะได้เป็นไทยจากไอ้ทัวร์ด้วยสักทีเกมสุดท้ายของเมเจอร์นี้มาถึงแล้วมันมาถึงสักทีอยู่กับผมวันเดอร์เวเซเว่นและคุณผมไลฟ์ฟิวรี่นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้ที่ทุกคนจะได้เป็นอิสระสักทีหนึ่งนะฮะคู่ระหว่าง OG กับ Virtus Pro ครับใครชนะแชมป์ ใครจะชนะล่ะครับผมรอดูอยู่โอเคมาดูดราฟกันอย่างรวดเร็วครับดูดราฟกันเลยไฮป์มากๆครับใช่ไฮป์เพราะว่าอะไรเพราะมันจะจบแล้วจริงๆผมปวดหัวแล้วเนี่ยใช่ผมเพลียมากนะครับสติจะขาดแล้วจะเป็น broken madobate แล้วนะครับโอเคครับแบรนด์ของ OG แบรนด์แรกครับเป็น IO กับจากเซียเหมือนเดิม first band เขาคงแบรนด์เป็นเปอร์เมอร์ไอปาม่าเหมือนเดิมนะครับปาม่าที่กินกับขนมปังใช่ไหมใช่ผมหิวนะตอนนี้ปาม่าแฮมปาม่าแฮมยอดเยี่ยมมากอยากกินเลยนะ VP ครับแบรนด์นากากับ TB ครับกลัวคอมโบพิมมหาโลภนะซึ่งตัวเองโดนมาแล้วเฟเนสโดนมานะครับใช่ครับแบรนด์ทางฝั่งเทอร์เรเบททิ้งครับไม่อยากเจอแล้วครับโอ้ TB back in meta นะครับตอนนี้ใช่โอเคครับ first pick เป็น Trent อย่างค่อนข้างเหมือนเดิมผมว่า OG น่าจะเล่นแนว greedy ก็คือโอ้ LC ครับเขาจะเอาซับ2ตัวมายืนชูแล้วตัวหลักทำเกมแล้วก็เป็น Maiden Tian Maiden Tian Phoenix Tian Maiden Phoenix ก็ดีนะไม่ใช่มันจะเป็น Tian Maiden หรือไม่ก็ Tian Phoenix แต่ว่าผมว่า Tian Maiden Phoenix ก็ไม่เลวแต่มันไม่ได้เป็น Phoenix Offlane เนี่ยซึ่งมันจะไม่เวิร์คกับแพทนี้เพราะต้องฟาร์มป่าได้ถ้าเป็น Tian Maiden Lina เนี่ยเข้าท่านะครับ VP เกมสุดท้ายแล้วอยากจะให้สนุกครับต้องเล่นสตัดรัสเซียนเหมือนเดิมไหมต้องเล่นหนีไดฟ์เข้าไปนาเชนูนาเชอยากดูมากมีรัสเซียนะครับต้องบวกยับแล้วจะเมื่อกี้ผมเห็น PA อยู่ในฝูงชนกล้องจับไม่ทันแล้วจะมีสเปกเตอร์ใหม่ก็เปล่าเลยเพราะว่าเฮ้ยคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรมันมี LC ไปอีกแล้วเราเป็นนักดูด LC เว้ย เมื่อมาโดเบกกับ LF ภาคกันแล้วเป็นเกมดึกๆนะตุ้มๆตุ้มๆโอกาสซัมมอน LC ขึ้นมาในดาร์ฟเพิ่มขึ้น 30% เราเปลี่ยนเสียงกองเป็นเสียงม็อดของเราดีกว่าผมชอบเสียงกองมากเลยซัมมอน LC อีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยWirtus Pro เล่น Warlock อีกแล้วนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่ OG จะเล่น Spectre เหมือนเดิมครับแต่ว่าผมไม่รู้เขาจะกล้าเล่นหรือเปล่านะเพราะมันคือวิธีเคาน์เตอร์ที่ง่ายสุดเอา Spectre ไปกดหัว Warlock แต่ว่าเขาก็มีตัวรับมือโอ้ Dazzle มาประคองไฟครับเกมนี้น่าจะมาเป็นสไตล์นี้เต็มตัวเลยก็คือเน้นประคองเกมอย่างเดียวไม่คิดจะทำเกมชูตัวหลักอย่างเดียวคุณมีนี่เรนอ้วนแล้วมันก็ทำไมฮะเกี่ยวอะไรการภาคหรือเปล่าฮะถ้าอ้วนแล้วภาคควยแตกนี่ผมจะยินดีให้ด่าเลยนะครับน่าแปลกนะครับที่ปกติการอ้วนเนี่ยมันต้องหนักอยู่ที่ตัวเราแต่มันรู้สึกมันจะเป็นหนักอ้วนเปิดพุงแล้วเปิดพุงนะผมอ้วนก็อยู่ที่ผมนะครับผมไม่ได้ไปทำร้ายใครนะครับเพราะงั้นก็อย่าว่ากันนะถ้าอ้วนแล้วภาคแย่ให้ด่าเลยผมไม่แคร์นะครับด่ามาเลยด่าไปเถอะนะแต่ผมภาคนะครับตอนแรกผมจะเข้ามาเดาฮีโร่ของ OG ฮะว่ามันจะเป็นเชียนphoenix อาร์เคมิดอะไรนะแครี่ไอแผนสุดไอแผนสุดโต่งของมันไอแผนที่แบบเขามั่นใจที่สุดนะไอแผนอาร์เคมิดนะเอมเบอร์แล้วก็จะเป็นแบทไรเดอร์ S4 แต่ตอนที่เขาจับดัสเซอร์มาแล้วมันผิดทำความคิดของผมไปนิดนึงคุณเห็นแกสมองผมทีสมองผมเบรดเดนแล้วปวดไม่ปวดหัวมากเลยเบรดเดนคุณเบรดเดนไม่แต่คำพูดไม่แต่คำพูดว่าสมองคุณพังคุณยังพูดผิดคำพูดเนี่ยสลับกันเลยคุณเบรดเดนเป็นขนมปังที่ถูกแห้งแล้วขนมปังที่ถูกทำให้แห้งนะครับมาโอเ
เคฮะโอเคครับดูเหมือน OG จะกรีดดี้อีกแล้วนะครับก็คือจะชูแต่แครี่ตัวหลักๆนะครับใช่ถ้า OG เกมนี้หยิบตัวของ Alchemist มาก็น่าสนุกเหมือนกันนะครับอยากเห็นเลยนะครับเขาถามว่า LF เชียร์ใครเกมนี้ครับจริงๆผมมองว่าผมคิดว่า OG จะชนะใน3Base of 5นี้นะเพราะ OG เนี่ยเหมือนกับเป็นทีมที่เทพมากใน Base of 5ก็มีแผนค่อนข้างจะเยอะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ก็มีคุณบอกว่าคุณโปรโมทไลน์ผิดอ้าวเหรออ่าเอาละเมาละขออภัยครับผมนะครับต้องมีคนอยู่เท่านี้ฮะมันก็ทำกันอยู่แค่นี้ผมก็ทำเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นเอาง่ายๆครับว่าวันนี้เขาบ่นว่านักพากย์ต่างชาติอ่ะ 5-6 เกมแล้วทำให้เปิร์ชกับซินเดอเรลล์เริ่มวิเคราะห์ไม่ดีเอาง่ายๆย้อนมาดูเมืองไทยก็ประมาณคือมาตรฐานต่างชาติเขาอยู่ที่วันละ4เกม4เกมนะไม่ใช่4คู่นะเราแม่งสี่คู่ทำทุกอย่างทั้งหมดนะครับสุดยอดนะสุดยอดนี่ผมว่าสมองผมน่าจะไปแล้วจริงๆนะตั้งแต่คำพูดที่มันสลับกันเมื่อกี้แล้วใช่นะครับผมว่าคุณเพลียซาบะปิงผมไปอุตส่าห์บีบนมมานะกระตุ้นสมองไม่ช่วยหรอกครับผมว่ากินนมคุณยิ่งง่วงนะโอเคตอนนี้เราจะเริ่มสัพเพเฮระไร้สาระปฏิโกกันแล้วนะครับตอนนี้เราจะปิดชัตดาวทุกอย่างลงแล้วไปไฮกับความรู้สึกที่สนุกในเกมนี้กันปล่อยสมองไปปล่อยสมองทิ้งไว้ข้างคอมนะครับแล้วมาดูดราฟต์เก่าๆกันดีกว่านะครับตอนนี้ทางฝั่ง Virtus Pro ครับใช้เวลาไป OG ครับแบนเออร์ซ่าไปครับเพราะมันเป็นมาสคอตประจำทีม Virtus Pro ครับถ้ามันมีมาสคอตอยู่ในทีมมันจะมีกำลังใจมากขึ้นมันจะกู๊ดลักใช่มันจะมีกำลังใจมากขึ้นนะครับซึ่งเขาแพ้มานะเขาก็เลยแบนมันไปนะครับมาครับ Reserve Timeจริงๆมาโซโล่ได้นะแต่มันไม่ดีสุขภาพเท่านั้นเองครับในระยะยาวใช่ฮะสุขภาพจะไม่ไหวนะครับผมยังอยากอยู่ดูวันที่ e-sport ไทยเติบโตเหมือนผมว่าคุณไร้สาระคุณไร้สาระมากตอนเนี้ยนะผมว่าคุณเลือนละนะครับต้องรักษาสุขภาพไปแบนสลักไปครับทางฝั่งของ Virtus Pro แล้วก็มีแบรนด์ Shadowfiend กับตัวของ Ursa นะซึ่งพูดไปแล้วมีคนบอกว่าโอ้เอ้ย OG What the good 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 what the duck is a good is a อะไรวะมันคือกวางไม่ใช่เป็ด it's a deer is a deer yeah good good คุณนกมาเขาไปอยู่ญี่ปุ่นแล้ว oh my god แล้วหยิบเซนทอมา OG ครับเหมือนเดิมฮะมิดเลนแครี่ล้วนๆครับเกมนี้จงเคิร์สเอาแล้วครับจะเป็นยังไงฮะมีพีจะอยู่หรือจะไปครับอ๋อนี่เล่นด้วยเคิร์สใช่ไหมเขาเปลี่ยนจากหมีอะหมีเป็นมาสคอตเขาอ๋อไม่ให้เล่นตัวนำโชคก็เอาคำสาปไปแล้วกันเอาสาปเล่นกันด้วยสายศาสตร์ขนาดฉันจะสาปเธอและเอาเคมิสไปเล่นเองฮะOG's turn to pick what อาจะเป็น4คนทำเกมครับนี่มันไม่ใช่วิธีที่วอร์ตัสโปรเล่นนะไม่แต่ว่านี่คือแผนตายของเขาแล้วมันคือไพ่ตายสุดๆแล้วแต่มองอย่างเงี้ยต้องมีเซปเตอร์อีกตัวนึงแน่ๆแล้วแหละดูจากทรงนะครับเอ้ยผมจะเพอร์สไพรส์มากกว่านี้ครับถ้าเขาโอเอนชันเทสมาเล่นเป็นแครี่เหมือน EE ไม่ใช่ EE ดิเหมือนที่เป็นพีถ้ามันเอาเอนชันเป็นแครี่นี่สุดยอดเลยนะโอ้ my god มันจะเอาเมตาสุดๆเลยนะฮะผมชักสงสัยในเหมือนกับแย่งพิกเปล่าเพราะเขากำลังคิดว่า OG จะเล่นประมาณนั้นแผนไพ่ตายตัวเองที่ต้องเล่นอัลเคมิสต์ก็เลยแยกอัลเคมิสต์ไปเล่นก่อนแต่ OG มันเป็นโทรครับดาเมจก็ยังต่ำอยู่ดีนะครับก็มีแต่ตัวยืนนะโทรหลอดแพชนี้มันเป็นสไตล์ตัวยืนไปแล้วครับมันเป็นการชู DPS ให้กับทีมแต่ว่าตัวของทีมเขาไม่ใช่เป็นตัวที่มี DPS สูงเลยฮะพิกสุดท้ายครับเหลือเป็นมิดไม่เอาแครี่ครับเวอร์ตัสโปรแบนเป็นสตรอมนะครับที่จะกระชากวอลล็อกในแผงหลังได้ครับส่วน OG ครับแบนสุดท้ายครับถ้าว่ากันแบบตาม normal นะฮะก็จะขาดแครี่นะครับสำหรับเวอร์ตัสโปรยังอยู่ในเฟสที่ยังช็อกอยู่พูดตรงๆตอนนี้ผมกำลังคิดว่า Virtus Pro มีไม่เกมสุดท้ายครับมันเป็น Best of 5ผมว่ามันมีอะไรให้น่าช็อกแล้วครับมันสามารถเซอร์ไพรส์ได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้ครับ Bad Blood Seeker ฮะแล้วหยิบ Timbersaw อย่างทันทีฮะ Bad Blood Seeker เพราะว่ามัน Counter Centaur ได้
ส่วนหนึ่งถูกต้องแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดไม่ 100% มันไม่ต้องขนาดนั้นนะคือแบบทำไมมันจะต้องเป็นขนาดว่าปลาซิกเกอร์ใส่เซปเตอร์ได้หรือเปล่าได้จะได้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลาซิกเกอร์ใส่เซปเตอร์ได้ฝันรู้มาเล่นเซปเตอร์ทุกตัวแล้วตอนนี้เดี๋ยวดิทั้งเซนทอร์กับทิมเบอร์ซอก็เป็นตัวที่เกลียดการโดนหลังอะไรสักอย่างลืมสกิลนะครับอัลติเมทของเขาผมลืมรับเจอนะครับมันโดนรับเจอเคาน์เตอร์ได้ก็เลยแบนทั้งทิ้งไปเลยแบนทิ้งไปเลยนะขออภัยนะครับสุดท้ายกลายเป็น Enchant Sub นะครับแล้วก็ Chemist Carry ครับก๊อปวิธีเล่นแบบ OG นี่หว่าเอามือทาบอกนะครับจริงๆผมอยากให้ VP ชนะมากเลยนะเพราะว่าจะได้เป็นครั้งแรกที่โซน CAS ได้ชนะรายการใหญ่ๆของวาวนะครับแต่ว่ามาดูความน่าจะเป็นกันความน่าจะเป็นยังไงเนี่ย VP เกมนี้หยิบ Enchant Chest ที่นอกเมตามาเล่นแล้วก็ OD ที่วิเลจต่ำมากในทัวร์นาเมนต์นี้มาเล่นนะครับส่วน OG นั้นดรอปมาไม่ค่อยซินเนอร์จี้กันเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าเอาโทรมาแล้วเป็นทิปเปอร์สองแครี่โทร Battle Trance ไปก็แค่เร่งให้ Attack ตัวเองคือไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็เป็น Enchant Chest Support นะครับของริวทิมเบอร์แครี่โชว์เลนกลางนะครับดาเมจผมว่ากองอยู่ที่ทิมเบอร์ล้วนๆเลยแต่ต้องเป็นช่วงกลางถึงเลทเกมด้วยตอนที่เขามานายเยอะๆมากๆไม่งั้นก็ไม่พอแต่อาจจะเป็นวิธีตอบโต้เคมิสต์หรือเปล่าเป็นแผนแบบที่ OG เขาแบบรู้อ่ะคือ OG ชอบเล่นเอาเคมิสต์เขาน่าจะรู้วิธีแก้นะโอ้โหดูที่นู่นนะมาอีกแล้วฮะเขาอยากดูผมอยากดูVirtus Pro Game 5. I am honored to be here with Syndrome. I'm Toby One, and this crowd is getting behind the ส่วนพวกที่นั่งคือแฟน OG เวทเคถ้าอยู่ที่นั่งผมว่าต้องขนลุกมากแน่ๆเลยเหมือนพวกเชียร์รักบี้อะไรประมาณนี้เลยนะใช่โอ้โหขนลุกว่ะถ้าผมไม่เห็นเขาตบมือผมนึกว่าเขาทำเสียรัก VRX นะเนี่ย X Japan มาจากไหนเนี่ยI love this draft. Oh. Yay! So, okay. Okay, ครับมาพบกันในเกมสุดท้ายครับระหว่าง OG ครับแชมป์เมเจอร์3สมัยครับกับ Virtus Pro ครับแชมป์รายการเล็กๆบ้างปะปายจากโซน CIS ครับจะได้ช่วยใหญ่ไปครองหรือไม่ในวันนี้ทางฝั่ง VP เอาใจช่วยกันอยู่นะครับความไฮป์มาแล้วฮะตื่นเต้นจริงๆเกมนี้ครับ OG เลือกเอาเป็น Notel Timbersaw Carry นะครับผมหวังว่านี่คือแผนที่เขาสามารถตบอัลเคมิสต์ได้นะเป็นทีมที่เล่นอัลเคมิสต์บ่อยมากๆแล้วเป็นแผนหลักๆเป็นแผนไพ่ตายด้วยนะสำหรับ OG นี่อาจจะเป็นแบบวิธีเคาน์เตอร์ของเขาครับนะครับเอาละฮะที่นู่นครับเขาชาร์จพิธีกรรมมาแล้วครับครั้งสุดท้ายที่ผมเห็นพิธีกรรมนี้นะฮะ VP ชนะนะครับไอเกม4สเตนนั่นน่ะที่มันไดฟ์รัวๆฮะคนดูว่าผมอยากเห็นว่าคุณเชียร์ใครฮะได้เวลาประกาศตัวตนของคุณออกมาแล้วหลังจากที่คุณแอบซ่อนอยู่หลังคีย์บอร์ดมาอย่างยาวนานเปิดเผยตัวสักทีว่าคุณเชียร์ทีมอะไรอยู่ในแกรนด์ไฟนอลนี้มาเลย VP สบับปิงหรือว่า OG สบับปิงออกมาให้เห็นครับมาครับมีคนเชียร์ SG นะโอ้ดีฮะดีมาก Go Go SG ครับไปฮะ Go Go SG ฮะโอ้แล้วเลนนิ่งนี่ทำผมปวดหัวเลยฮะเขาจัดหนีมาอ๋อไม่ใช่หนีสิคือกะว่าจะได้ฟาร์ม2เลนครับอู้หวานหลังป้อมครับเอ้ยคาเรียคาเรียมันวิ่งเร็วสุดในเกมนะคาเรียคาเรียโอ้คำสวิยาคาเรียเก็บคาเรียได้ดีครับต้องภาพแบบเกาหลีด้วยนะจะได้ชายไทป์นะฮะใช่ฮะเอาละครับตอนนี้เลนกลางครับโดนตัดไปก่อนแล้วครับสำหรับทางด้านของและไก่ครับบัมการเงินให้กับทั้งทีมนะครับเหมือนได้บาวตี้รูนเพิ่มมาอีก1รูนครับฉะนั้นงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับสำหรับเลนกลางครับเลนล่างครับเขาจัดโอ้สรุปโยกกลับครับสรุปแค่คิดว่า OG จะมาชนใช่แบบ3ชนแบบที่เขาเคยโดนมา S4 เข้มข้นมากเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกมที่2หรือเกมที่1ผมจำไม่ได้แล้วที่เขาจัดชนครับนะครับโอ้เอาคลิปป่ามาปวดเลนไก่ครับแอนนาเรียกได้ว่าไม่มีที่ยืนในสังคมไก่โดนกินนะครับแล้วมีขี้ป่ามาป่วนอีกนะฮะทำทุกอย่างนะครับทำทุกทางนะครับเรียนซื้อเซนทรีมาครับแต่ไม่ได้เอะใจเลยครับว่าตรงเลนกลางมีวอร์ดนะครับโซโล่นี่ก็ป่วนโนเทลเอาเรื่องเหมือนกันนะใช่โนเทลมันไม่ชอบตัวของเวทมนต์นะครับสำหรับตัวของทิมเบอร์ซอร์ฉะนั้นการเอาชาร์โดเวิร์ดยัดเรื่อยๆครับ
่อนข้างหนักสำหรับเขาอยู่เหมือนกันแล้วดูการจัดเลน LC คู่กับ Warlock นี่ครับมันคือการเล่นแบบ EG ฮะมันเป็นการเล่นที่แบบจะฟาร์ม4เลนเลยนะเนี่ยดูสิริวก็ฟาร์มในป่า OD เอาตัวของ White Wing Ripper ครับซึ่งมันมีสกิลไซโครนมาโซนนิ่งในเลนด้วยใช่แล้วข้างบนก็ได้ฟาร์มถึงอาจจะฟาร์มได้แบบไม่เพอร์เฟกต์มากนะครับเพราะว่ามันเจอกับเซนทอร์แต่ว่ามันคือการฟาร์ม4เลนโอ้แล้วเขาสโมกมาครับแล้วเขาได้คลิปดีด้วยครับมัดโกเลมกับเซนทอร์ครับใช่อันนี้มันแก๊งปลาหินมาจ้องๆอยู่มองละจะมายังคุณมัดนะครับคุณมัดนะฮะโดนแน่ๆครับมาแล้วครับแก๊งปลาหินครับจับถังไว้ครับแบบนี้โอ้โหพลังปลาหินมาแต่ว่าเหมือนจะวอลลิ่งแอคเอาไว้อยู่ครับตีไม่ได้นะครับติดมิสนะครับโอ้นี่ไล่ยับเลยนะฮะยังตั้งสติได้ดีอยู่ครับแล้วโอ้มันคุ้มอีกทีนึงมันมีตัวปลาหินอยู่นะฮะนี่ก็สตาร์ทใหม่อยู่โซโล่พยายามจะเดินเข้ามาชาร์โดเวิร์ดนะครับแต่ไม่ทันนะฮะน่าเสียดายนะครับ Impact ตรงเลนกลางค่อนข้างสูงทีเดียวครับสรุปว่าเขาโยกวอลล็อกกลับไปอยู่เลนบนเหมือนเดิมครับเพราะว่าน่าจะปล่อยไว้กับทางด้านของทิมเบอร์ซอสบายๆแล้วนะในส่วนของ LC ใช่แต่ว่าอยู่กันแบบนี้ทางฝั่งของทิมเบอร์ซอจะสบายกว่าตรงเรียกทีมอาร์เมอร์ถ้าว่าตามตรงเลงล่างมันเคาน์เตอร์กันละกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งทิมเบอร์ก็จะชนะเลนนะครับมีเวอร์ลิงเดสเพราะมีชากรามด้วยแล้วเดี๋ยวตัวของ LC ก็เข้าป่าไปนะครับเลนกลางนี่ก็สูสีครับใช่ครับไม่ได้ชนะไม่ได้แพ้กันสักเท่าไหร่ทรอลอดขึ้นอยู่กับฝีมือในการเล่นด้วยนะสำหรับเลนกลางใช่ครับส่วนเลนบนเป็นอัลเคมิสต์นะครับอัลเคมิสต์มันไม่ได้ค่อยหวังฆ่าเท่าไหร่แล้ววอลล็อกก็ไม่มีความสามารถในการฆ่าตัวแปรของเกมนี้ของวอเตอร์สโปร์จะเป็นเอนชานเนี่ยแหละเขาสามารถเล่นแก๊งได้2คนครับเอนชานกับตัวของ LOD ปุบเซตเวลาไว้ใช่ไหมแล้วก็เอาคลิปดีๆมาเอนชานเทรสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่พึ่งดวงเหมือนกันนะครับถ้าคลิปมันดีเขาก็แก๊งได้ดีครับช่วงหลังๆมามันเลยหายไปนะทั้งเอนชานทั้งเชนเลยเพราะว่ามันเหมือนกับไปต้องหวังกับป่าหวังกับป่าซึ่งป่า predictable ไม่ได้นะคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในป่าบ้างนะครับแต่ด้วยพิธีกรรมเมื่อกี้นะครับที่แฟนๆเชียร์กันนะฮะมันอาจจะช่วยส่งเสริมให้ป่าดีขึ้นเลยก็ว่าได้ใช่สุดท้ายบอกว่าพึ่งไสยศาสตร์เลยใช่ไหมนะสุดท้าย OG ก็กลับมาชนแบบตอนเกมแรกๆของวันนี้ครับที่เล่นกับ UG ชนแบบง่ายสู้ตรงๆนะครับก็แค่ไม่รู้ว่ามันฆ่าไม่ได้หรอกแดสเซิลกับเทียนเนี่ยแต่ว่าเอามากองๆรวมกันทำให้เอาเคมิสตูลำบากนะฮะแต่ว่าเอนชาร์ดครับฮาโดเคนไปครับเจ็บอยู่ S4 ตรงนี้แอสทรอลไว้ครับตอดเรื่อยๆนะครับผมจำประสบการณ์นี้ได้เลยฮะผมเคยทำทีมแข่งแล้วผมจัด3ไปชนแล้วเจอกับเกมที่มีเอนชาร์ดเทสเนี่ยแหละคือคุณจะคิดว่าเฮ้ยเราชนเขาได้เพราะว่าเอนชาร์ดอยู่ป่าเอนชาร์ดมันออกมาช่วยมันจะโดนดีนายฟาร์มใช่ไหมครับแต่ความแสบของมันคือมันเอาคลิปมาต่อเลนคุณฮะใช่ฮะมาโครคลิปเดินปวดเลนไปมาได้นะครับตัวจริงฟาร์มอยู่นู่นส่วนนู่นมาปวดอยู่ตรงบนเลนคือเขาก็ปล่อยตัวเองออโต้แท็กไปอะครับแล้วตัวที่เขาคุมจริงๆก็คงจะเป็นบรรดาพวกคลิปพวกนี้นะครับนี่เดียวเคมิสก็ไม่ได้แคร์อะไรมากครับขอแค่ได้ฟาร์มนะฮะแถมริวก็มากดดันอีกเพราะว่าคุณพี่ดูดิมันมาฟาร์มตรงนี้เลยนะแอนนาจะแบบหนีมาฟาร์มป่าอ้าวเซนทอหายเหลือแค่ตัวเล็กเหลือลูกอ่ะเอาก็ได้เอาก็เอาดีกว่าไม่ได้เลยนะเจอครับโอ้แต่ตอนนี้ last clip เริ่มแตกต่างมากแล้วครับเพราะโดนกดดันช่วง5นาทีแรกไปเยอะมากทั้งตัวของแอนชานที่โผล่มาทั้งโดนตัดไก่ทำให้ตัวของโทรลอดแพ้คลิปไปเท่าตัวแล้วครับเลยแพ้ไป15ถึง30อย่างต่อคือเขามีเนี่ยครับ Astral Imprisonment ในการช่วยฟาร์มอยู่แล้วก็ใช้หุบตัดศัตรูได้ด้วยทำให้ศัตรูไม่ได้ XP เท่ากวนสมมติคุณจะยังลาสคลิปไหมครับอ่ะดีนายมันทิ้งครับแล้วพลาอยู่ที่อีกมิตินึงจะไม่ได้ XP แต่เอ้ยทำไมมันมิสอ่ะโดนขวานปัดนะไม่โดนขวานปัดนะครับเมื่อกี้รอบที่แล้วเป็นมาเฟียรอบนี้มาเป็นแก๊งขวานซิ่งนะครับมีทั้งขวานทั้งเลื่อยนะฮะนี่มันแก๊งตัดไม้เถื่อนอีกแล้วเหรอเนี่ยนะครับมาครับเมื่อซอยเองก็มีรีเจนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ยังขาดมานานตุ้งแล้วไม่ได้ครับตรงนี้มาเต็มๆเลย Unstable Concussion น่าจะลงหัวจะแรกแต่ฮิวยัดเอาไว้อยู่แล้วมีแก๊งปลาหินมาจากด้านหลังพยายามประคองไว้เนเจอร์ไกส์ไม่ช่วยอะไรแต่ว่าแรมเซสจะตาย S4 บอกขอแทงทีนึงสตันมาสวยกับพุ่งสต็อปไปทีนึงฮิวยัดดับเบิ้ลเอทมาและอย่างไรตอนนี้แรมเซสจะไล่แต่ว่าบอดี้บล็อกด้วยพลังแห่งสัตว์ป่าครับ Power of the Wild ครับโอ้โหรีซีดมาก่อนจะไล่ฮะแต่ไม่มีฮิวบอมแล้วนะครับ
เลนบนป่วนมากๆเลยครับเพราะริวล้วนๆเลยฮะพลังแห่งสัตว์ป่าจริงๆเฮ้ยตายแล้วนะโอ้ my god แก๊งปลาหินโอ้โหขับรถมาเร็วแบบนี้เจอแก๊งปลาหินนะเข้าหน้าเต็มๆมาตัวอยู่นู่นครับแต่ฆ่าได้ครับสุดยอดจริงๆฮะก็กดตัวเดินมาที่เลนล่างไงแล้วก็มาโคไอ้มัดโกเลมเมื่อกี้อยู่นะครับเหมือนกับว่าตอนช็อตที่ Enchanted Style ครับเขาโมตะคุมครีปอยู่เขาก็เลยเดินเข้ามาหา S4 มากเกินไปโดนสตันดับเบิ้ลเดชนะครับซึ่งตัว Enchanted เป็นฮีโร่ที่วิ่งเร็วจริงแต่เลือดเขาน้อยมากครับมีการพอสเกิดขึ้นอ่ะพร้อมแล้วอ่ะพอสทำไหม1ต่อ3ครับตอนนี้ฮะ เหมือนเมื่อกี้เป็น Tactical Pause เลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ Enchanted เกมนี้นี่ไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยนะครับเขามัวแต่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการแก๊งและเกมนี้ก็แก๊งได้แต่มันก็ลำบากเหมือนกันนะกว่าจะฆ่าได้สักตัวนึงมีทั้งฮิลมีทั้งเกรฟมีทั้ง Living Armor มีคุณซิงกริมถามมาว่าเซนทอร์ป่าสตันเร็วกว่าเซนทอร์แท้หรือเปล่าเซนทอร์แท้มันตัวใหญ่กว่าขาหนักกว่านะต้องใช้เวลายกนานกว่าแต่ก็แลกมาด้วยความแรงไงสตันแรงกว่าแต่ใช้เวลายกนานกว่านะในขณะที่ได้ตัวเทพมาครับโอ้โหดักโทรซัมมอนเนอร์นักเวียงแหครับมันมีแหที่เหมือนกับแหของนากาครับเป็นสแนร์ครับ BKB ครับใช่นะแหเคลือบเจมด้วยเซนทอร์ตัวเล็กมันตัวมันไม่ใหญ่มากยกขาง่ายนะครับแต่ดูเหมือนว่าเซนทอร์จะเข้าป้อมไปลึกไปหน่อยครับก็เลยไม่เลือกที่จะเสี่ยงต่อนะฮะแต่เขาเปลี่ยนเอาโทรไปอยู่ป่าแทนครับซึ่งโทรขอแค่ออกดูเลือดได้นะครับเพราะจะออกโมบิกแมสมาแล้วเขาก็ฟาร์มป่าได้ยาวใช่ครับเข้าป่ายาวนะครับส่งฟลายมาซกเลเวลก่อนเอาเวลนะครับแสดงว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการโปรเทคเพื่อนมากกว่านะเพราะถ้าเขาจะเอาทีมไฟท์เขาจะเอาเทรียนมาซกเลเวลให้ได้6เร็วครับพอเขามาเป็นตัวของดัสเซลนั่นหมายความว่าเขาจะเอาเลเวลพวกฮิลหรือไม่ก็เอาวีฟก่อนจริงๆวีฟช่วงเลเวล6ยังไม่จำเป็นก็ได้นะเอาไปใส่เลเวลให้กับตัวของเกรฟหรือว่าฮิลจะดีกว่าครับมันแล้วแต่แผนของเขานะว่าอะไรสำคัญกันซึ่งผมก็มองว่าวีฟยังไม่จำเป็นขนาดนั้นนะก็มีก็ดีแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นก็เอาฮิลมาให้แรงก่อนก็ได้นะครับแต่ฉันต้องการฮิลเพราะเกรฟเลเวลแรกมันค่อนข้างจะไล่สั้นนะครับและคูลดาวน์นานมากถ้าที่เลเวล6อ่ะครับเขาจะมีฮิลเลเวล3มีเกรฟเลเวล2ถ้าไม่ยามวีฟนะส่วนเลนล่างครับทิมเบอร์ซอร์ฟาร์มไป60ตัวแล้วครับส่วน LC อยู่ที่42ตัวนะตอนนี้ก็มีชากามแล้วตัวของ LC ก็จะลำบากกว่าเดิมนิดนึงโอ้โหมาเพรสเดียแท็กแต่ยังไม่อยากจะดูเอลนะครับเพราะมันถึกนะครับแถมอัพรีแอคทีฟอาร์เมอร์นำด้วยครับเจอพวกตัวตีโคลีเจน30นะครับชากรามไปครับด้านล่างด้านบนตรงนี้มีวอร์ดดักอยู่นะครับสกอร์นิ่งมากครับตอนนี้แอนนาได้หมุกหน้ากากถูเลือดมาแล้วนะครับไปฟังเอ็นเชนครีฟครับมาส์ครับต้องเพิ่ม DPS ตัวเองด้วยการจ่ายอันติเลยฮะพอใช้อันติเมทฟาร์มเอ็นเชนได้อยู่แล้วนะครับช่วงต้นคูลดาวมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นใช่ไหมอันติเมทของใครครับโฟร์ลอร์ด30วิมันจะแทรนส์มันไม่นานนะครับมันก็30วิทุกเวลนะฮะทุกครึ่งนาทีนั่นเองเซนทอออกชิ้นแรกเป็นแวนการ์ดครับเอามาฟาร์มก่อนครับแสดงว่าเขาไม่รีบทำเกมนะครับโอ้โหสแตมพีดแล้วนี่ฮะเดดมาโคมเมเนจเมนต์ครับโอ้โหเห็นกระจงครับคิดว่าจะฆ่าเขาง่ายๆครับเซนทอร์ตัวเล็กสตันครับเบรกทุกอย่างพังครับจ่ายติฟรีฮะเห็นหางกระจงไวๆเดินผ่านป่าไปมีเซนทอร์ขวางลำทุกอย่างครับคอกบล็อกของแท้ครับโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยครับเป็นทางแคบๆพอดีครับเซนทอร์ตัวเดียวแต่ว่าหยุดทุกคนได้ริวนี่10นาทีแรกต้องบอกว่าเล่นท็อปฟอร์มมากครับโชว์สกิลเพลย์ออกมาได้หวือหวามากทีเดียวใช่ครับตะลึงตึงๆจริงๆครับไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นนะครับโอ้อัลเคมิสต์บิลไฟครับไม่ใช่บิวฟาร์มฮะเอาแล้วครับเหมือนจะออกมาเป็นโซลาร์เครสก่อนใช่ๆฮะเฟดบูทด้วยนี่มันบิวมิราเคิลสมัยก่อนนะเป็นบิวสู้ฮะครับก็ดีครับก็ดีเขาจะบวกครับโอ้โหเล่นเป็นสไตล์แบบรัสเซียนนะครับจริงๆฮะดูดิเกนวิลครีตอัพแค่เลเวล1ฮะแล้วอัพเอซิสสเปรย์กับขวดก่อนครับผมสังเกตนะเนี่ยนี่คือพ่อค้ารัสเซียครับพ่อค้าอาวุธนะฮะผมเพิ่งสังเกตเลยว่าไม่เล่นเหมือนตามเมตาฮะใช่ก็คงจะเป็นอะไรเรื่องที่ผิดคาดสำหรับ OG ครับเล็กน้อยเหมือนกัน
โอ้ expected to be แก๊งแน่นอนครับแบบนี้เจอแรสครับโนเทลเจ็บอยู่นะมีเมอร์เชนมาพยายามจะหลอกไคติ้งอยู่ครับแต่ว่ามีการล้างบัฟมาโซโล่ก็เดินอ้อมมาลิวก็มาหมดเคลียร์ก็มาเหมือนกันน่าละครับโดนดูจับมาตรงนี้อยู่แล้วมีเวอร์ลิงเดนมาเก็บงานเอาไว้ให้ได้ครับแต่ว่าโนเทลโดนเคิร์สอยู่ฮะพยายามยืดรีแอคทีฟแต่แล้วเชื่อไปฮะนิดเดียวครับผิดรูครับแล้วข้างบนฮะโอ้โหข้างบนนะเอสโฟยังตีแรกกับแรมเซดอยู่ดับเบิลเอทไปทีนึงจะเอาครับมีลิฟวิ่งอาร์เมอร์มาให้ด้วยตอนนี้ก็เปิดเคมีคอลเลนบอกอะแลกไหมล่ะออกดีกว่าไปแล้วบายนะครับไม่สู้ตรงๆนะครับมีคนบอกว่าโซลาร์เคสขายดีนะครับแพชนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับจริงๆแล้วโซลาร์เคสมันไม่อะไรครับคือมันแสดงออกให้เห็นว่าเมตานี้คือการส่งตัวแครี่ไปยืนตีกันนะเพราะเขาเอาโซลาร์เคสมาชูตัวหลักอะให้ไฟได้ดีขึ้นแทนที่จะปั้นให้ตัวเองแบบเป็นแครี่อีกตัวนึงมาครับจับดูเวลต่อเลยครับตรงนี้แต่ว่ามากัน3คนรุมแบบนี้ไม่น่าจะไหวครับแต่ไม่ได้วินเนอร์ครับใช่โดนลิฟวิ่งอาร์เมอร์มาใส่เกราะให้ครับเก่งแค่ไหนก็แพ้รุมนะครับแบบนี้แล้วไฟที่แล้วครับนี่ฮะผู้ชนะฮะใช่เทียนครับได้เมทเทียนมันเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะฮะแต่ก็เพิ่มมาแค่10นะฮะไม่ได้ขนาดนั้นครับมันก็เสียศูนย์อยู่เลยครับไปต่อยกับลุงต้นไม้ใจดีนะทุบหน้าหักเลยโทรจะออกเป็นวลาดนะครับเอาไว้เข้าป่าฟาร์มรีดาเมจตัวเองช่วงต้นด้วยจริงๆเขาได้วลาดมาเขาก็เข้าโรชานได้แล้วนะเขา attack speed ก็น่าจะรัวอยู่แต่ขอถ้าให้ดีนะขอจับไม่ได้ออกในส่วนของนี่นี่หมวกคุมคลิปถ้างั้นก็ต้องมีคนซื้อเจาะเกราะมาก่อนใช่โซลาร์เครสมาแล้วครับทางฝั่งของ Alchemist นะครับได้เทมลดเกราะ10หน่วยมาแล้วตอนต้นเกมถือว่าเร็วมากมันลดยิ่งกว่าเดโซนะเขาจะออกเป็นแสงยาฉาด้วยครับAlchemistต้องดูว่าแรมเซสจะชนะได้ไหมถ้าชนะด้วยบิลนี้ได้นั่นเป็นการพิสูจน์ว่าบิลนี้ยังคงเล่นได้ครับแล้วเขาจุ้งขวดใส่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเลนโบเดสครับเอาทุกอย่างครับโอ้เมคชัวร์ครับดันป้อมต่อได้เลยครับมีโกเลมให้แบบนี้ครับแต่อันนาเดินไล่มาก่อนยังไงดีเวอร์ลิงแอดไปทั้งฟาสไล่ตีกับลิวอยู่มีหม้อต้มยำตีทีนึงกระจงยังไม่ตายครับแล้วตามมาทิมเบอร์เชนขวางไว้ได้ก่อนเวอร์ลิงแอดมาครับชากรามต่อเอายังไงดีโอ้โหมีเนเจอร์แอทเทนเดนซ์นะฮะฮิลให้อยู่ครับมันเป็นสกิลที่ฮิลแรงกว่าหลอดเลือดของเอนชานเทสอยู่แล้วนะฮะเสกพูดมาเกาะแผลนะครับแต่ต้องการใช้เวลาในการรีเจนหน่อยครับลงทุกอย่างไปแล้วครับกับการฆ่าเซนทอร์ตัวนี้ครับมันขึ้นเป็นติ๊กติ๊กนะแบทเทิลเนเจอร์แอทเทนเดนซ์ใช่ดอทหนักมากครับใช่ซึ่งเอนชานเทสสามารถเป็นเซมิแครี่ได้อีกตัวนึงนะครับแล้วเขาจะบิ้วเป็นดราก้อนแลนซ์ครับใช่ฮะนี่กะว่าหันตัวไปเป็นแซมิต่อเลยนะครับใช่เพราะมันเคาน์เตอร์เอนชันเคาน์เตอร์ตัวทิมเบอร์ไงตีเพียวฮะจริงๆเขาเคาน์เตอร์ตัวที่ตีฟิสิกอลทุกตัวนะเพราะว่าเขามีในส่วนของอะไรนะผมไม่ได้ Untouchable ผมไม่ได้เจอมันนานมากจนผมลืมสกิลไปแล้ว Untouchable นะครับไม่อาจแตะต้องได้ Can't touch it ตึ้ง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 เพลงเก่านะมากนะครับ LC ครับได้บลิงก์มาแล้วนะฮะมาดูไอเทมกันสักหน่อยครับสำหรับตัวเปิดของฝั่ง Versus Pro เนี่ยเป็น LC ได้บลิงค์แล้วส่วน OG ไม่ออกตัวเปิดเป็นเซนทอร์แต่เซนทอร์เลือกที่จะออกเป็นแวนการ์ดก่อนเพราะว่าเขาไม่รีบทำเกมด้วยความที่ว่าทีมอะครับมันยังไม่พร้อมทำเกมเลยพอคุณจะรีบออกบลิงค์มาแต่โทรยังไม่พร้อมทีมปะซอไม่พร้อมก็กลายเป็นการบีบเพื่อนให้มาไฟท์แล้วดัสเซลกับเทรียนก็ไม่ใช่ฮีโร่ที่ไปเป็นสายไปทำเกมซะด้วยก็เลยเน้นเสถียรในระยะยาวมากกว่าครับการที่ออกเซนทอร์ตัวของแวนการ์ดมามันจะบูสต์การฟาร์มให้เขาด้วยแล้วพอเขาอัพทาเลนต์เขาก็จะบวก35ดาเมจมาตีเล่นง่ายกว่าเยอะนะครับเนี่ยครับเขารวยนะแวนการ์ดแล้วจะได้บลิงค์นะครับอีกแป๊บเดียวเอง15นาทีได้ทั้งแวนการ์ดและทั้งบลิงค์อย่างน้อยก็เข้าไฟออกไฟได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ตัวของแอลเคมิสเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ตีแรงมากเท่าไหร่แต่ว่ามันตีถี่มากคริมสันการ์ดที่ออกต่อจากแวนการ์ดก็จะบล็อกดาเมจให้กับทีมได้ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ต้องดูบิลนะฮะเขาจะออกเป็นอัมเลตต่อนะครับครับซึ่งถ้าบิลนี้เป็นบิลไฟผมค่อนข้างเชียร์ให้ออกเมลสตรอมครับอัมเลตมาต่อด้วยนะครับสายบูทโดยแท้จริงนะครับ
แต่ฟาร์มค่อนข้างจะต่ำอยู่นะครับคือเมื่อเทียบกับสายฟาร์มนะเพราะไม่ได้อัพเป็นลูกฟรีดมานำแต่ถึงแม้ว่าจะต่ำขนาดไหนก็ตามแต่ก็ยังเป็นหัวตารางอยู่นะครับก็เป็นอัลเคมิสต์อยู่ดีใช่มันก็คืออัลเคมิสต์มันคือผู้เชี่ยวชาญการฟาร์มนะใช่ขุนชำนาญการฟาร์มแล้วฟอร์สตาร์ฟมาแอสทรอลดักรอสแตมพีดครับมาครับตุ้ง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 แต่มีเกรฟครับมีเกรฟอยู่ยังอีกไม่ได้ดูเอลวินนะครับแบบนี้ก็ได้แค่คิวใช่ฮะคิวได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้ดาเมจครับนี่กะยื้อของแท้ครับโอ้โหแต่เขาไม่มีฮาร์ดแครี่นะ OG ไล่มาครับดาเมจหนักอยู่เหมือนกันครับมีวอลลิงเดดอยู่ชักรามไล่ทิมเบอร์เชนมาเปิดอันซันเตเบิ้ลแล้วด้านหลังมีอาร์เคนออฟมาตบอ้าวเฉยเลยด้านนาลงมาวอลลิงแอคอยู่แต่ว่ามีชาร์ล็อคเกรฟไม่ยืนสู้ยังตั้งหลักไม่ได้เอซิสสเปรย์มาแบบนี้เปลืองเวลาเกรฟโดยใช่เหตุพยายามจะหนีแต่นั่นจะไม่รอดโดนแตกใส่หน้าแน่นอนครับยังไม่ตายขอตีอีกทีนึงตายยังได้ครับตาย3ศพเลยครับไฟนี้ครับรับสับทุกอย่างครับเมื่อกี้แรมเซสเล่นได้ดีมากเลยครับเขารู้ว่าตัวเองไม่สามารถสู้กับทิมเบอร์ได้เต็มที่เขาไคติ้งรอเวลาครับใช่ครับแล้วเพื่อนข้างบนก็โรเทตลงมาข้างล่างได้เร็วมากเลยครับแล้วเป็นเพียวดาเมจนะครับมีเพียวถึง2คนครับทำให้ทิมเบอร์ซอลเล่นไม่ได้ฮะเล่นไม่ออกเลยครับโดนดักอ่ะกรอกคุณเยอะครับผมซื้อโซลาร์เครสมาอีกฮะใช่ครับเจาะทุกอย่างครับตีแรกตรงๆไม่ได้ฮะถึงแม้ว่าพาชาจะดูเอลไม่ได้ครับแต่ว่าก็ยังมีคนทำดาเมจให้ได้นะครับสำหรับ OD แล้วมันค่อนข้างข้อจำกัดเยอะนะครับการที่เกมนี้เนี่ย OG จัดตัวของโทรไปอยู่เลนกลางเนี่ยทำให้ OD ฟรีฮะโดยใช่เหตุหลายๆทีมผมเห็นอะอย่างตัวของ Liquid ก็แพ้เพราะว่าเอา OD ให้ Miracle เล่นครับคือเขาจะเจอแบบพวกฮีโร่ชนะเลนนะครับแล้วเขาก็สู้ไม่ได้แต่เกมนี้ก็สไตล์ OG แล้วเขาชอบทำให้แอนนากลายเป็นอนาถานะเอามิดเลนที่แบบไม่ได้สตรองไม่ได้เล่นยากนะแต่คือเขา OG มักจะไม่ค่อยสนใจเลนกลางคือเขาสนใจแต่ว่าถ้าแครี่แบกได้เดี๋ยวกลางก็ฟื้นได้ครับเราก็เลยมักจะเห็นว่าอนาแบบเป็นโอยมาแล้วคุณกระจงคุณกระจงได้อินวิสมาด้วยนะเป็นการภาคไทยโดยแท้จริงนะมีคุณนำหน้าด้วยนะสร้างความสุภาพให้ใช่ตอนนี้คุณนักเล่นแร่แปรธาตุครับมาเข้าสู่เลนกลางแล้วนะฮะใช่ครับสมาคมพ่อค้านะครับเอาเปิดดัสครับดัสลั่นมาแล้วครับโรยผงครับโรยผงฮะฝุ่นครับเอาเป็นฝุ่นแล้วดัสคือฝุ่นโอ้โหแปลเป็นไทยว่าคุณแห่งการเปิดเผยโอเคฮะผ่านนะผงแป้งเลยไหมเป็นไทยๆดิมันไม่ใช่ผงแป้งมันเป็นฝุ่นเว้ยไม่เอาแบบสไตล์ไทยไงผงแป้งแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นเออนะได้แล้วนะครับมีกระพายยันเร่งฟ้าไปเพื่อนมันมี3ตัวฮิลในทีมนี้ครับถ้าเราสังเกตดีๆนะ4ครับมี Shadow World 4มาจากไหนเคมิคอลเลดก็ไม่นับไม่นับแล้วมันรีเจนส่วนตัว เอาฮิลที่แบบใส่ให้เพื่อนได้ครับมันมีชาร์โดเวิร์ดมันมีแบทเทิลPress the Attack ใช่ไหมแล้วมีเนเจอร์แอทเทนเดนซ์ใช่ถ้ามันมีตายใดตัวหนึ่งจะตายมันสามารถเติม3สกิลนี้ผมว่าเต็มหลอดเลยนะแล้วกลับไปสู้ใหม่ได้นะ we'll แล้วริวการเงินของเขาครับถือว่าสูงไม่แพ้ออฟเลนเลยนะแล้วจะออกเป็นเฮอริเคนไฟชิ้นแรกครับก็ถือว่าดีนะในกรณีถ้าเอสโปเข้าถึงตัวเขาก่อนนะครับเพราะตัวเขาบางมากเลยโดนแค่สตันกับดาเวจก็แทบจะตายแล้วเดินมาเช็คโรชานครับเขามีเอซิสสเปรย์มีโซลาร์เครสเขาเอาโรชานได้เร็วครับมีความสามารถในการลดเกาะนะครับส่วนตัวของเอนชันเทรสครับไปจับออกมาจ่ายมาครับจากป่าครับได้ในส่วนของการลดเกาะฮะให้ในการเพิ่มเกราะฮะจากครอสอาร์เมอร์OG ถือว่าสู้ลำบากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่ามันปิดไม่เด็ดขาดนะต่อให้เซนทอร์โดดไปแก๊งโดดเข้าไปสตันแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ดาเมจอะว่าจะจบลงได้ไหมโดยเฉพาะโทรกับไอตัวของทิมเบอร์เนี่ยผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเพราะช่วงหลังไม่ค่อยเห็นเอนชานเท็ดเท่าไหร่อยากรู้ว่าถ้าโทรเปิดอันติแล้วจะตีกับเอนชานเท็ดอะได้เร็วขนาดไหนแสงมาแล้วนะครับเตรียมทำแสงยาฉาต่อครับมันจะเป็นสายสับหมูครับต้องแตงต้องแตงฟันแบบตัวมากเลยต้องแตงนะครับกระจอกพวกไอเทมกรอบตีเร็วมานะครับนี่มันส่งสงครามตัวแทนครับ proxy war ฮะ
มันส่งครีปใส่โซลาร์เครสไปฮะไม่ไปสู้เองฮะเป็นครีปที่มีความถึกเป็นพิเศษนะครับฝั่งนู้นก็โรชานกันอยู่นะฮะใช่มีโซลาร์เครสสักอย่างอ่ะแต่เปิดแมปด้วยวีฟแล้วเซนทอร์เซนทอร์สวัสดีดาร์คโทซัมมอนเนอร์ครับเซนทอร์มีบลิงค์นะครับใช่ครับลีวิ่งอาร์เมอร์เข้ามาอยู่ทิมเบอร์เชนดักได้เต็มๆครับชากรามอยู่พยายามวิ่งหลบมาพอในจังหวะนี้อนาเปิดเป็นทันทรานส์มาไล่โนวันตายไปได้ในวงไม่มีใครสกัดโรชานแล้วจับดูเวลมาเคจิกเอาวิ่งมาในจังหวะนี้แลกกันอยู่โอเวอร์คอร์ดโดนตัดต้นไม้ทลายไปในจังหวะนี้พยายามจะแลกกันอยู่แต่โนเทลรับดาเมจจากทางโนวันไม่ไหวหนีอยู่แล้วจะตายไหมขอตายกับคีดดีกว่าแต่ไม่ไอ้คีดไม่รับนะครับโอ้โหตรงนี้ฟลายตายไปครับเจ้าแร็กสิคนหนึ่งยืนมองเฉยนะโอดีบายแบ็กกลับมาครับจริงๆ OG ทำได้ดีแล้วครับเพราะว่าตัวเมนดาเมจของฝั่ง Virtus Pro คือตัวของ OD ครับ Hour Devourer เนี่ยมันเป็นตัวที่เหมือนเอาค้อนทุบทุกครั้งที่ตีครับมันตีแรงมากๆเลยเดี๋ยวไฟเมื่อกี้ครับโนเทลเข้ามาเปิดแล้วไดฟ์ใช่ไหมมันทำให้วงเขาแตกทุกอย่างเซตอย่างดีครับแต่ว่าโนวันรู้ครับว่าถ้าพลาดแล้วโรชานตัวนี้พังแน่นอนเพราะว่าอัลเคมิสไม่มีดาเมจขนาดนั้นเขาเลือกที่จะบายแบ็กกลับมาแล้วเขามีบลิงค์ครับเมื่อกี้เขาบลิงค์เมื่อเข้าไฟพร้อมกับเซนตี้อีคลิปใส่ครับไฟเปลี่ยนทันทีครับเซนตี้อีคลิปของเอาเวอร์เรลเลอร์เป็นอันติที่แรงมากๆแรงนะครับแต่คือดาวนานใช่แต่จ่ายทีก็คุ้มนะครับหายไปหมดเลยนะครับถ้าเป็นนักภาคต่างชาติเขาจะชอบเรียกว่า drop the hammer มันวึบแล้วหายหมดเลยนะครับแปรผันกับอินของ OD เนี่ยแหละใช่ครับได้เฮอริเคนไฟมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวจะมีเฮอริเคนไฟสองคนในทีมเลยวะเนี่ยกันเจอตัวไดฟ์เข้านะทั้งทิมเบอร์ซอทั้งตัวของเซนทอร์เลยโอดีออกต่อเป็น BKB ครับมาครับรีเพย์ดูกันเป็นยังไงบ้างฮะไดฟ์เข้ามาเนี่ยเขาสตันตัวของโอดีได้ครับแล้วฆ่าโอดีได้สำเร็จตามแผนเป๊ะนะครับแต่นู่นครับมันบายแบ็กกลับมาฮะแล้วบลิงค์เข้ามาในไฟครับป้ามฮะแล้วดูโซโล่อะหนีมาดีแล้วฮะเซฟสวยมากฮะหลบเข้าฟ็อกไปนะครับครับผมแล้วฟาทันบอลด้วยครับเมื่อกี้เป็นเพราะฟาทันบอลด้วยฮะครับเพราะว่าตัวมิดเลนสามารถทำดาเมจได้สูงมากบอลล็อกก็เลยทำดาเมจได้สูงตามไปด้วยนะฮะหลักการทำงานนันติของ OD คืออะไรครับถ้าอินของฝั่งตรงข้ามต่ำกว่าเราโดนดาเมจมันจะมีอัตราคูณอยู่ฮะเนี่ยคูณอินที่ต่างกันฮะ8 90หน่วยฮะตามแต่เลเวลของอันติ OD สมมติโอดีอันติอินร้อยหนึ่งใช่ไหมเทรียนอิน50ก็50คูณตัวเลขอ่ะสมัยก่อนตอนที่โอดีมันดูดอินได้เขาเรียกกันว่ามิสเตอร์อินเทลเลเจนต์นะเอาความฉลาดของศัตรูมาเป็นพลังของตัวเองแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังดูดได้แต่ไม่ใช่ดูดแบบท่าสองอ่ะมันต้องเป็นการดูดด้วยการตีเออใช่แล้วเพรสเดียนแท็กนี่ใส่ให้โอดีได้โอดีจะกลายเป็นนักตีมันกลายเป็นปืนใหญ่ที่ยิงได้เร็วอ่ะใช่ครับบวกกับเฮอริเคนไปนะฮะสกอร์3ต่อ14ครับฝั่งนู้นเขามีโกเลมอีกแล้วนะฮะเขาเล่นทีมไฟได้ครับเซนตี้ไอคลิปมาพร้อมแล้วฮะด้านซ้ายส่งนักปลาหินมาสำรวจแมปนะครับเอกด้านซ้ายแต่ไม่เจอใครนะครับแล้วก็ฝั่งของ OG อยู่ที่เลนขวากันเขาจะไดฟ์ป้อมเลยไหมนะฮะว่าคลิปมาแล้วด้วยแต่การที่ไม่ออก OC เนี่ยครับเพราะ OC โดนเนิร์ฟไปเนี่ยทำให้ Chemical Rate คูลดาวนานนะต้องใช้ให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าระยะเวลาบัฟแค่25วิคูลดาว55แต่ Alchemist มันตัดสินใจจะออก Radiant ในชิ้นถัดไปครับพี่แต่ถ้า Radiant ไม่เล่นกับ Manta มันจะเวิร์คหรือเปล่าในสิแต่เขาถอดในตอนหลังได้นะใช่เป็นไอเทมทันอยู่มีคนดันป้อมครับทันดันบ้านครับครับ Impact ครับเจ็บอยู่นะครับเจอแล้วจับตูเวลเอาไว้ครับฟลายยื้อไม่ได้แน่นอนครับแบบนี้มีผ้าแดงอยู่ครับตายครับไม่รอดครับไม่ได้วินเนอร์แต่ตายครับแล้วจับได้ใครมาเป็นโนเทลใช่ไหมครับใช่ฮะโนเทลนะแต่ว่าพยายามจะดิ้นหลุดอยู่ทีฟีทันไหมไม่ทันครับอันสเตเบิลอินเพตัสทิมเบอร์เชนมาไม่ช่วยอะไรครับสปีของริวฮะเรียบร้อยครับเจอพิออดาเมจเข้าไปแล้วเอสโปครับ
ไม่ได้อยู่อาเลียนส์นะครับไม่ต้องรัดก็ได้ฮะโอ้โหแต่ว่าพยายามจะไปรัดหน้าดูเลยนะครับโอ้โหไม่เจอครับเซนิตี้คลิปเฉียวหางไปนิดเดียวครับใจหยาบช้าจริงๆครับกะเอาตายครับโนวันครับบอกจ่ายได้แบบปลายแบบนี้มันไม่ดีเลยนะฮะมันเสี่ยงมากๆเลยฮะเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าได้มันก็ดีฮะเสร็จต่อนะจ่ายไปเลยดีกว่าเอ๊ะเอ๊ะทันไหมไม่ทันครับเกือบไปนะครับเมื่อกี้ปัญหาของ OG ที่ผมเห็นตอนนี้นะครับคือแนวหลังของ VP สตรองมากทั้ง Warlock ทั้งตัวของ Enchantress เลยและ Enchantress มันเป็นตัว DPS ด้วยไงแล้วคุณจะฆ่าเขาเนี่ยต้องปิดเขาให้ตายใช่ไหมแต่เพิ่นว่า Dive ของทีม OG เนี่ยดันเป็น Centaur มีคอมโบอยู่ชุดเดียวครับสตันดับเบิลเดชดาเมจประมาณ 600-700 ครับแต่พอมันจะตีจบอ่ะมันตีไม่ได้ติดท่าหนึ่งเต็มอันทัชเชเบิลแล้วดูสกอร์ของ Enchanted ครับแค่คิว3ตาย1เองนะเอลซีออกเป็น BKB ต่อครับยังไม่ได้ดาเมจวิกตอรี่สักครั้งเลยฮะแต่ช่างมันครับถ้าชนะเมเจอร์ได้ก็ช่างมันไม่แคร์ไม่แคร์จะไปแคร์ทำไมชนะได้ตังค์นะครับแต่เซลก็เอาเหรียญเจาะเกาะมาฟาร์มด้วยแล้วนะฮะตอนนี้ต้องฟาร์มทุกตำแหน่งครับสำหรับเกมโดต้าทุกเลนทุกตำแหน่งต้องฟาร์มเป็นนะครับบางคนจะเข้าใจว่าซัพพอร์ตไม่จำเป็นต้องฟาร์มนะฮะแต่ซัพพอร์ตที่มีของมันก็ย่อมดีกว่าไม่มีฮะเหรียญมีเจมฮะคราวนี้ส่วนเซนทอร์มาเป็นเฮเวนเฮเบิร์ดครับเคาน์เตอร์ได้ดีนะทั้งตัวของ OD แล้วก็ Enchantress เลยครับซึ่งเป็นตัวที่ดาเมจสูงมากๆแต่ด้วยการที่ไม่สโนว์บอลและ LC เกมนี้ไม่ได้ออกอัมเลตมาเลยเน้นเป็นแบบตัวจับอย่างเดียวครับเขาไม่สามารถโซโล่แล้วก็ดูเอลฆ่าใครได้เลยรอบที่แล้วผมเห็นตอนที่เขาจับฟลายได้ใช่ไหมเขายังฆ่าดัสเซลไม่ได้เลยด้วยดาเมจของเขาเนี่ยมันติด Living Armor ด้วยนะครับและการเงินตอนนี้ VP นำอยู่ประมาณ 5,000 เศษ XP 5,000OD ได้ BKB ครับแต่นี่คือไอเทมในขณะนี้นะฮะดัสเซอร์อัพทาเลนต์มันเป็นบวกเลือดครับโทรวอลล์บวกเกราะกับ AG BKB แซงยาฉะเตรียมทำบัตเตอร์ฟลายต่อครับในชิ้นถัดไปครับบัตเตอร์ฟลายน่าจะพอเคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามได้อยู่นะเพราะว่า OD กับตัวของ Enchant มันไม่ค่อยเหมาะในการออก Monkey King Bar สักเท่าไหร่นะมันจะทำให้เขาเสียไอเทมสล็อตที่จะออกของบวกอินไปฮะครับมาแล้วครับ VP ฮะดันป้อมล่างเลยครับดันดาเมจด้วยเฮ้ยแต่ว่าแรดแบบนี้ไม่ดีนะครับเพราะแอนนาดันเร็วนะครับโทรวอลล์แตะป้อมใช่ครับส่งคนมากันก่อนครับมากันเลยนะครับเป็น OD ฮะกลับมากันนะครับอย่างน้อย OG ก็สามารถที่จะยื้อเวลาใช่ซื้อเวลาไปได้ครับเพราะฝั่งตรงข้ามต้องถอยมาก่อนโงเวลาไปได้นิดนึงนะครับจริงผมปวดหัวมากเลยนะ OD OG เสียงใกล้เคียงกันมากอ่ะคุณต้องเสียงสูง OD OG นะเสียงสูงขึ้นมานิดนึงนะเอ็นชานเลือกจะออกเป็น Monkey King Bar ครับในชิ้นถัดไปครับซึ่งมันก็มีช้อยสองอย่างอ่ะนะก็อย่างที่ช่วงนี้ฮิตกันก็คือบลอดทอนใช่ไหมครับแต่จะเป็นเพราะว่าเขามองว่าเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าไปกดมั้งเพราะว่าระยะการโจมตีของเขามันค่อนข้างจะไกลยูเซปเตอร์จับอาคิวิสไว้ได้ครับสวยมากเลยครับชากรามไปทีนึงแล้วไงต่อดีมันวิ่งเร็วมันมีแสงยาฉากครับดูฮะมันไม่ใช่อาคิวิสปกติครับอ้าวแล้วเป็นบอดี้บล็อกกันเองนะครับน่าถึงเนื้อถึงตัวแน่นอนครับต้องมีคนเจ็บตัวครับฟลายโดนเต็มๆเลยแจ๊ะ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 ตายครับไปบล็อกกันเองในซอยแคบๆแบบนั้นนะโอ้เสียหายแล้วมีโกเลมมาลงหัวจับจาแหลกทุบได้กลางป่าแบบนี้ไหลครับโอ้ไหลครับไฟ OG แพ้แล้วครับฮิลเลอร์ตายครับเพราะมันไดฟ์เป็นลึกมากๆเลยนะตอนแรกผมแบบเฮ้ยอัลเคมิสต์แบบนี้ดีจริงเหรอไดฟ์ลึกมากครับแต่ว่าเพื่อนตามมาปิดงานได้ครับแล้ววางบ่อชาเขียวไว้ก่อนนะเอซิสเปรย์เปิดบ้านให้เลยครับเพื่อกันคลิป15วินาทีครับไม่มีคลิปกันบ้านแบบนี้ลำบากครับทางฝั่งโอทีโรชานก็ยังไม่เกิดแถมซัพพอร์ตฝั่งเขาก็เกิดเร็วด้วยนะครับเพราะเลเวลยังต่ำอยู่ครับครับผมแต่สกอร์นี่อีก4คิวเท่านั้นครับจะ 3-2-2 แล้วนะฮะใกล้จะ 3-2-2 เดอะดรีมแล้วนะครับเซนทอกชิว่าชิ้นถัดไปครับทิมเบอร์ซอมันเป็นบลิงค์ได้บอดสโตนแล้วนะครับแต่ว่า
ผมเกมไม่ได้เลยครับใช่ซากุระมาต่อแล้วครับตามทิปิคอลของอัลเคมิสสายหวดนะครับโอ้ AC มาแล้วว่ากันก็ฟูลแล้วนะเนี่ยใช่6ชิ้นนี่คือพร้อมสู้แล้วนะถ้าจะเอาให้ไปอีกเยอะๆก็ต้องมีโยนีอีกสักชิ้นหนึ่งนะเอาโทรมายืนข้างหน้าครับปากวอร์ดไปด้วยที่ทรายครับเผื่อว่าเขามากดชายจะได้สต๊อมเลยนะฮะฝั่งของ VP ครับส่งครีปไปสำรวจก่อนนะครับแต่ตัวเองมีเจมหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะครับเทรียนมีเจมอยู่ฮะถ้าว่าจริงๆตอนนี้ผมรู้สึกว่าเกมที่สนุกที่สุดของคู่นี้นะเป็นเกมที่ VP เล่น Night Stalker นั่นแหละเขาเล่นได้มีความเป็นรัสเซียมากเลยครับบุกยับเนาะคือมันเถื่อนดีฮะใช่เกมนี้มันเป็นเกมตัดสินไงมันก็เลยแบบความดุดันมันจะเริ่มชะลอลงแล้วเพราะว่ามันเสี่ยงไม่ได้ต้องเน้นเซฟมากขึ้นนะครับเพราะมีเงินรางวัลเดิมพันกันอยู่นะครับโอ้โซโล่ครับเปิดงานก่อนเลยโซโล่โดนอยู่ไม่มีคนสารดาเมจต่อให้ฟอสตาร์ขึ้นมาบนนี้ครับสวยงามมากทิมเมอร์เคฟอยู่แต่ตามจับมาได้เพราะมีเซนซี่นะเอาแล้วครับเขายังไม่พร้อมไฟอยู่ดีครับเพราะว่าตัวของโปเลมไม่มาแต่ว่าโรชานเกิดแล้วนะครับโอ้หดได้3-2-2นะเป็น4-1-8เรียบร้อยนะครับซึ่งอัลเคมิสเช็คแล้วครับตอนนี้สู้กัน4-5ถ้าเข้าไปจะโดนโอเวอร์โกรธนะฮะใช่ครับแล้วอาจจะไม่ดีตรงนู้นหมดเลยนะครับตรงกลางนี่เอา LC ดันเลนไปก่อนเลยนะครับ22วิสเปรย์เขาจะเข้าไปแรกครับแรมเซตโดนแบชหลอดมาในจังหวะนี้พยายามยืนแรกอยู่ด้านหลังตามมาเวอร์ลิงแอดไปก่อนแล้วพยายามจะตี ODT ฟิวบีอิมเพตัสติดเอสโฟโอเวอร์ครอสมามีผ้าแดงใส่เอสโฟแล้วออกไปได้ก่อนครับแอนนาตีอยู่กลางวงแบบนี้ทิมเบอร์เชนมาแลกกับโนวันได้อยู่ตายไปครับ LC เลือดเต็มเดินมาแบบนี้ลุกขึ้นมาจากอีจิสแล้วยังไงต่อดีเพลจะแลกเวอร์ลิงแอดมาในจังหวะนี้อิมเพตัสมันไม่โดนเวอร์ลิงแอดไปด้วยครับเขาตีได้นะครับไม่มิสครับโอ้โหชาร์ล็อกเกรฟมาไม่ไหวครับตายชัวร์ครับโอ้ my god OG ฆ่าเอาเวลไปได้ครับแต่เมนดาเมจครับมันคือคนนี้ฮะใช่ฮะที่เขาตีฟรีๆอยู่เลยดูดาเมจเอาพุทก็ได้ฮะไม่สูงมากไม่สูงมากแต่ก็เพียวนะครับเพราะที่มันสูงมันมาจากนี่ครับ Sanity Clip ครับที่จ่ายก่อนฮะ Sanity Clip นี่เป็นสมกับเป็นสกิลหายนะมากเลยนะนอกจากทำดาเมจสูงแล้วมันเบิร์นมานา 75% ของคุณด้วยเขาเอา Whirling Act มาเคาน์เตอร์การโดนตีจากตัวของ OD กับ A Alchemist แต่เขาลืมคิดไปว่ามันมี Impetus มาจากนอกวงได้นะครับโดนแรงมากอ๋อผมจำผิดสมัยก่อนน่ะมันจะเบิร์น 75% เดี๋ยวนี้มันเบิร์น 40% แต่มันไม่สนอินแล้วคือถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะ OD มันจะประมาณว่าอินเดียวอิงแรงถ้าอินของคุณไม่ห่างกับ OD มากจะเบิร์นมานาแทนครับแต่ว่าคราวนี้กลายเป็นว่าบังคับเบิร์น 40% ก็คือเบิร์นน้อยลงแต่บังคับเบิร์นทุกคนไม่ว่าอินจะเท่าไหร่ก็ตามใช่โอ้โห VP ฮะทำมาดีมากฮะ5-21ครับ OG ฮะตอนนี้ดูไม่มีทรงในไฟท์เลยครับพยายามประคองแล้วประคองอีกฮะแต่เมื่อกี้น่าเสียดายนะครับถ้าวอลล็อกไม่ไปตายตรงนี้เขาน่าจะคุมโรชานได้แล้วเอาโรชานได้ตามปกติแล้วไม่น่าแพ้ไฟท์ครับแล้วเป็นเพราะโชว์เอาโรชานได้เร็วด้วยครับเป็นโซโล่นะที่เดินมาแล้วตรงนี้มันอยู่บนไฮกราวไงก็เดินนำหน้าฮะเดินล้ำมาคนเดียวนะครับก็เป็นเหตุผลทั่วไปของซัพพอร์ตที่ตายฮะเหมือนในเอ็มมาหรือพับปิกเกมนะก็เพราะจะไปปักวอร์ดเลยแล้วดันเดินไปหน้าสุดด้วยเป็นทอครับฟาร์มอยู่เลนล่างครับแต่ว่าเขาก็อยู่หลังกองครีปนะยังจะบุกลงมาอีกเหรอเห็นแค่อิลูชันครับแต่จั่วหัวไว้ก่อนเพราะมันอยู่แถวนี้เลสโฟมีวาร์ปกลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพนะบิงแล้วครับโอ้ขึ้นเป็นในส่วนของฮาเวนเฮลเบิร์ตโอ้ไม่ก็โดนชามอิลูด้วยสำหรับสกิลชามของตัว Enchantress มันชามอิลูชันได้นะครับไว้เกาะต่อกรกับพวกฮีโร่อิลูอย่างพวก TB ได้สกิลเอนชานนะครับคือมีเสน่ห์กับอิลูชันบังคับให้อิลูชันหันมาฆ่ากันเองนะครับโอเควัตเตอร์ฟลายมาฮะอาจจะมีการพลิกฟื้นอะไรจากตรงนี้หรือเปล่าผมว่าน่าจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะว่าโทจะเอาตัวเองยืนในไฟได้นานขึ้นนะครับแล้วก็บวกทาเลนต์40ดาเมจมาบวกสปีดที่เพิ่มขึ้นมาน่าจะรีดดาเมจได้เยอะอยู่ครับใช่ครับและเมื่อเขาถึกขึ้นครับเขาก็จะ
สามารถที่จะตบแนวหลังได้นานขึ้นด้วยขอให้เขาได้ยืนหวดนานๆอย่างที่คิดนะครับและขอให้ติดแบชนะครับถ้าคุณเป็นแฟน OG ครับคุณต้องเขาเรียกอะไรต้องศรัทธาในแบชครับตอนนี้ใช่ฮะ Praise the Bash Lord นะครับไอ้โอเคมีส่งมาแล้วปิงแล้วครับปิงแล้วฮะแต่ว่ามันคือการซ้อนหรือเปล่าโอ้ยลัมเซ็ตวิ่งเข้าไปแบบนี้เลยลัมเซ็ตเปิดไล่เจอแล้วเจอคลิปเจอเอสโกเอาเลยเอสโกเต็มเลยครับอันสเตเบิลไม่ได้ดิ้นครับใส่ใช้แล้วเพลสมาก่อนสแตมป์ยีกมาแต่เอสโกตามไว้ไปไม่ได้กลับครับโอ้ขนาดนี้ครับคือฝั่ง OG เขาจะมารอฆ่าครับแต่กลายเป็นแรมเซสที่วิ่งเข้าไปแบบดุดันแทนฮะโอ้ยเอสโฟเมื่อกี้แกยืนรอนานเกินไปหน่อยนึงจนเขาถอยกันหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ OG เขาแบบไม่ได้เล่นแบบอย่างนี้ไงคือรัสเซียยังมีความบาบาเรียนอยู่เล็กน้อยมันเป็นอะไรที่แบบคาดไม่ถึงฮะว่าเขาจะเดินเข้ามาแบบนั้นต้องแบบอาร์เคมิสต้องเกาะอยู่ในป้อมต้องฟาร์มคีปไปเรื่อยๆที่มันเดินหาเลยนะครับคือเขาคิดว่าตัวเองมีวอร์ด2จุดตรงนี้เขาเห็นวิชั่นใช่ไหมว่าเออเนี่ยรอให้เพอร์เฟกต์ก่อนแล้วเดี๋ยวเอสโปค่อยโดดออกไปปรากฏว่าแรมเซสอ่ะมันทำในสิ่งที่ผมคาดไม่ถึงก็คือมันเดินใส่เดินใส่เพราะตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเอาแรมเซสไปล่อแล้วก็เดี๋ยวแนวหลังอ่ะค่อยซ้อนแต่นี่มันเดินหาเลยเดินเปิดเลยกะว่าฆ่าก่อนได้เปรียบคือดีว่าของกระชั้นเมื่อกี้มันไปโดนเซนทอร์ด้วยคือตอนมันจะระเบิดอ่ะครับมันจะตันเขาเรียกอะไรนะสตันหมู่รอบตัวแล้วมันไปจุดจุ้งหน้าเซนทอร์พอดีเพราะถ้าเมื่อกี้อะคิมิสตันฟรีนะก็คือพี่บวงกลับมาแล้วตัวเองเจ็บเองหายไปไหนมานะครับมีคนตามหาพี่บวงเยอะแยะเลยนะครับอะคิมิสครับเป็นมังกี้เหมือนกันนะครับแล้วเขาสมมุติออกจากบ้านอีกทีนึงดัสเซลมีโซลาร์เคลสแล้วรอบนี้ฮะโทรวอลเตรียมออกเป็นไอส์การ์ดีครับเอาสเตตมายืนเรียนก็จะออกเป็นอิลเซปเตอร์ครับและเซนทอร์ยังไม่ได้ชิว่าครับของค้างครับมาอีกแล้วฮะจะทำเกมเขาอีกแล้วครับโซล่าครับมีดาร์กโทรสวอนเนอร์ขึ้นมาเดินเช็คต้องรีบเดินหลบครับเพราะพวกโปรถ้าเดินแล้วชนมันรู้นะใช่ฮะพวกโปรมันชอบเอาซัมมอนหรือพวกตัวที่ชามาฮะมาเดินเช็คครับนะฮะรอดจากการตรวจจับไปได้ครับโอ้มันเดินเป็นโฟร์เมชั่นเลยฮะมันเป็นเหมือนยามฮะยานเดินจับเอ๊มีใครเดินชนไหมนะจะมีตัวอะไรแถวนี้ไหมครับ OG ปิงมาแล้วครับมันอยู่นู่นครับอยู่นู่นเห็นแล้วครับน่าจะตลบหลังครับแต่ OG เป็นคนเสียเวลาเองนะเพราะเหมือนแบบมาดักซุ่มรอเขาหลายต่อหลายครั้งแล้วอะเนี่ยการเงินเริ่มเทลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเวอร์ตัสโปไม่รู้เรื่องครับฟาร์มตามปกติฮะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฝั่งนู้นนี่คิดมากเลยแบบจะเข้าท่าไหนดีท่าไหนถึงจะเหมาะสมสุดท้ายคิดไปคิดมาฮะก็กลับประกันที่ป้อมตัวเองอยู่ดีป้อมแตกแล้วฮะมีวายวิ่งยืนเต้นอยู่ตรงนั้นนะครับ Radiant's top tower has fallen เพื่ออะไรฮะเพื่อไปเดินอ้อมหลบการแก๊งของเขานะครับผมว่าเขาข้างการความเพอร์เฟกต์ไปหน่อยนะผมรู้สึกในหลายๆครั้งที่เขาเล่นพวกฮีโร่ทีมไฟครับเฮ้ยมันถอยแล้วเขาเห็นผ่านวอร์ดครับชีว่าว่าโอดีวาร์ดครับแล้วไงต่อดีรอจังหวะอยู่นะครับตรงนี้มีเคติกออฟริ่งลงมาก่อนชีว่าสกัดจากด้านหลังมาได้อนาตีฟรีอยู่ตายไปเลยครับตรงนี้แต่รอบกรดโดนกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าโดนยังฟรีอยู่ตีแรกกันมาในจังหวะนี้ริวยังไม่ตายมีทางฝั่งชักรามาเก็บงานไปได้ดูเวลมาครับตายเองเลยครับอาชายังไงครับเนี่ยบายแบ็คกลับมาด้วยนะครับแต่จะไหวไหมแต่ไม่ดีแล้วครับโอ้โหเป็น OG ที่พลิกกลับมาได้ครับเพราะว่าวอร์ดตรงนี้ครับทำให้เขารู้ว่า OD วาร์ปกลับครับพอ OD วาร์ปกลับนั่นหมายความว่าเฮ้ย4ต่อ5เราสู้ได้คนน้อยกว่านะฮะและยืนในทางแคบครับโดนโอเวอร์โค้ด3โดนทุกอย่างครับโดนเซเนตี้คลิปสวนกลับไปแต่ OD ยืนไม่ไหวครับแล้วเกมนี้ริวไม่มีโพซิชันเลยครับเพราะว่าริวโดนประชิดตัวเอนชานเทรดต้องมีโพซิชันหน่อยเพื่อให้หอกมันแรงนะครับยิ่งไกลยิ่งแรงแต่พอโดนประชิดตัวดาเมจเขาเลยหายครับครับและเขาจะพันดิช่วยกันขึ้นบานครับโอ้แล้วดูอะตีอย่างนี้ตีขนาดนี้ไปมันตีแบบไม่แคร์ยังอีกแบ็กดอร์โปรเทคชั่นเลยครับใช่แล้วดูความเร็วของมันครับเถื่อนขึ้นเรื่อยๆเถื่อนขึ้นเรื่อยๆเถื่อนขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โหเฟทัลบอลมาเซนทอร์ชิว่าแล้วนะครับไฟเมื่อกี้เซนทอร์ฟื้นมาแล้วอุ้ยแล้วยังตีบาร์แอคเสียง่ายๆเลยครับโอ้ตายแล้วนะเอาแล้วครับ VP เนี่ยให้ผมเปรียบเหมือนกับเกม VP
ที่เล่นดักก้อนไนท์นั่นแหละพอมันชนะแล้วมันเจอนักซอยป้อมอะครับคือทีมที่มีนักซอยป้อมอยู่พอชนะไฟบ้านแตกครับถ้าคุณแพ้ไฟคุณบ้านแตกห้ามแพ้เด็ดขาดนะครับทำมาดีโดยตลอดครับมาเสียตอนนี้40นาทีถึงแม้ว่าสกอร์คิวจะดูไม่เป็นใจครับแต่เขาได้บาแลกมาแล้วนะฮะโอ้เขาแฮปปี้แล้วฮะใช่ฮะมีเจมครับทางฝั่งตัว Enchantress นะครับโอ้แล้วเป็นแบบนี้นี่ VP จากที่ตอนแรกนอนมากินนิ่มๆกลายเป็นเริ่มสั่นคลอนครับหรือว่าจะต้องวัดกันจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับว่าใครจะได้แชมป์ครับแต่เซลล์ออร์แคสเรนมานะครับเพิ่มระยะในการยืนนะครับไม่ต้องเสี่ยงตัวเองมากและใกล้ได้เขาได้อายแล้วล่ะแต่เหลือแค่เก็บไอแบ็กครับตัวของเทรียนครับทาเลนต์เหมือนเดิมครับตามเมตาครับและซื้ออิลเซปเตอร์ครับไม่ได้ขึ้นเป็นทางด้านของไมดัสมาเล่นเกมยาวแต่อย่างใดนะเซนทอร์เอามาเป็นต้านเวทครับเกมนี้ดูรีเพลย์กันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ไงจังหวะนี้โอ้ทิมเบอร์เชนเข้ามาถึงกลางหลังได้แล้วแรมเซตอยู่คนเดียวนะครับวอลล็อกเซตให้สวยอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ฮะโอเวอร์โกรธโดนกัน3คนตรงนี้เซนิตี้คลิปส์แล้วแต่ดาเมจเศษๆยังไม่พอฆ่าได้โอเวอร์มิ่งออดมาก็ไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ครับนี่ดูเอลตีไปเขาได้หมดเลยมันเป็นดูเอลที่แจกดาเมจครับได้แล้วเว้ยได้แล้วไปเร็วยืนขึ้นเลยครับนั่งไม่ติดตัวเลยนะกลับไปเข้าไปสู่ในเกมต่อครับไอออฟสการ์ดีครับแอนนาฮะโอ้เมื่อกี้เป็นเพราะลามเศษยืนล้ำคนเดียวจริงๆนะแล้วอยู่ตรงข้างๆแอนนาพอดีแอนนาก็ซอยยิกๆนะครับคือตอนนั้นคอนวันเขาวาร์ปกับมาที่ชายใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องบลิงตามไฟมาพอเขาบลิงเข้าไฟเมื่อกี้ผมเห็นเพิ่มอีกอย่างนึงคือเขาโดนอิลเซปเตอร์ก็เลยเสียเวลาไปแทนที่เขาจะได้ทำดาเมจลงมาเปิด BKB เจอโอเวอร์โกรธอีกโอเวอร์โกรธเป็นทะลุ BKB นะครับเอาละครับนักล่าแชมป์เมเจอร์ฮะจะยังได้อีกหรือเปล่าเตอร์มาครับให้ใครครับผมว่าน่าจะให้เอ็นชาร์ตน่าจะดีสุดนะไม่ใช่ยังเอนชานนะใช่ไหมนั่นนะตามคาดครับเอนชานเจสนะครับเพราะวอลล็อกได้โกเลม2ตัวแต่ว่าเอนชานได้ดาเมจที่มากขึ้นในไฟอ่ะแล้วเพิ่มระยะการโจมตีด้วยแล้วเขามีเดมอนเอทในตัวด้วยนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับคุณกระจงครั้งละ200กว่าเลยนะครับใช่ครับด้วยพลังของคุณกระจงจะสามารถต้านทานได้หรือไม่ฮะไม่รู้แต่ตรงนี้ซอยยิกซอยจนปวดเอวนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับใครนำหน้าในไฟมาครับเป็นชันเทรสครับแต่สมอกมาด้วยแล้วถือเจมอยู่ในตัวด้วยนะเลือด 1,800 จริงครับแต่ว่าต้องระวังครับถ้าโดนเข้าถึงตัวได้นี่ไม่ดีแน่นอนเฮ้ยอัลเคมิสฟาร์มอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสมอกหลุดครับรันมาครับเจอแล้วยังไงดีเหมือนจะเป็นแรมเซสด้วยในจังหวะนี้จับตัวมาได้กลุ่มอ้าวแล้วเหมือนจะโดนขาดห้ามตีอยู่นะตียังไม่ได้ครับตีบิวฟาร์ยังอันนะจับมาดูว่าชนะไปก่อนได้เลยไล่ตีโนวันแต่ว่าทางโนเทลทีมว่าเชนออกไปนอกวงอันนาไปอยู่โนวันตายไปแล้วครับพยายามยื้อไว้อยู่เวอร์ลิงเอ็นไปรอบหนึ่งแซมเซตตีไม่ได้ครับทั้งบัตเตอร์ไฟครับทั้งส่วนของโซล่าเคสครับแล้วมันแบสรัวๆเลยครับแบสจนโนวันไม่ได้ตีเลยครับใช่อะโนวันต้องบายแบ็กกลับมาครับโอ้เมื่อกี้เซตอัพให้อย่างดีแล้วจับดูเวลยืนมองค้างตั้งนานครับไม่สามารถหยุดเขาได้ครับ3ต่อ3ฮะไม่ได้โดนฮาวเบิร์ตแล้วเมื่อกี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมว่าเริ่มมีงานเข้าแล้วนะเพราะว่าเปอร์มาแบสของโทรวอลอดเนี่ยมันเริ่มทำงานนะครับแล้วจะเอาสตาร์อีกชิ้นถัดไปครับสกาดีมาได้ด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวก็น่าจะทิ้งวาลาดแล้วเอามาเป็นทางด้านของสตาร์อีกแทนครับโอ้มีคนบอกว่าลุ้นโคตรผมว่าตอนนี้ครับลุ้นกับ RNG มากเลย RNG จริงๆเลยครับเพราะว่า OG จะแพ้หรือชนะส่วนหนึ่งครับตัวรีเพลย์ครับมาฮะในจังหวะไล่กระจงครับไล่มาเนี่ยโดนจับดูเวลแล้วโดนห้ามด้วยนะเหมือนเขาน่าจะโดนฮาวเบิร์ดหรือสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตีไม่ได้นะพอตีได้ปุ๊บก็ตายทันทีแล้วนี่ตามมาไล่ตีเลยแล้วดูครับดูแบด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 ไม่ขยับเลยยับยับยับมากครับแล้วนี่ตีรามเซสต่อโดนลุมยังตีชนะใช่ตีรามเซสต่อเลยด้วยนะครับแล้วดัสเซลครับดัสเซลมันฟรีอยู่ที่แนวหลังครับโยโย่โก้ผ่านแล้วฮะไฟเมื่อกี้เป็นพอดัสเซลเลยครับคือดัสเซลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ OG ตัวของเวอร์ตัสโตต้องฆ่าก่อนนะฮะและซอยโรชานแบบชิวๆไปดักทางเขาไว้ก่อนครับด้วยชาร์คราม2อันครับให้เขามาตามต่อไม่ได้ครับและเสียเอจิสครับสกอร์คิวห่างกัน2เท่าก็จริงครับแต่ตอนนี้มันช่วงเลทเกมแล้วฮะ45นาทีครับฝั่ง OG ครับมี2เซมิแครี่ครับเป็นโทรและทิมเบอร์2
เวอร์สโปรครับมี4เลยนะฮะอัลเคมิสต์ OD Legion และ Enchantress ครับแต่ว่าสังเกตดีๆว่าการเงินแต่ละตัวก็ตามเขาอยู่เหมือนกันตัวเฉพาะลิวซับ4ที่รวยกว่า LC ซะอีกครับใช่ครับเพราะได้ยืนตีในไฟท์ฟรีหลายครั้งนะครับตอนนี้เรียกว่าสลับตำแหน่งกันแล้วดีกว่านะ LC ตอนนี้นี่กลายเป็นตัวจับไปแล้วเฉยๆครับแค่จับเฉยๆครับเป็นตัวเปิดนั่นเองนะครับแต่ไม่มีดาเมจเท่าที่ควรนะใช่ครับและจะออก Refresher Orb เลยฮะน่าจะจับ2ครั้งนะอายูชัวโอ้ผมรู้แล้วทำไมเขาไม่ตายเอ๊ะทำไมเขาตีไม่ได้เมื่อกี้โกเซปเตอร์กดโกสตัวเองครับคือเขามีหน้าที่จับอย่างเดียวครับเพื่อมาหยุดให้เพื่อนได้ตีแต่ว่าเวลามันไม่มากพอจริงๆนะครับกดโกสใส่ตัวเองนี่เป็นครั้งแรกที่ผมออกเห็น LC ออกโกสอะคือทั่วไปมันออกเบสเมลเพื่อจะสะท้อนดาเมจใช่มั้ยใช่เขาต้องเป็นตัวที่สู้นะคือเหมือนตอนที่โฮงคิดว่าออกเบสเมลมาเขาก็ยืนไม่ได้อะเขาก็ตายแล้วจะกลายเป็นการแจก28พอยต์นะครับไม่ให้เขาแจกดาเมจแน่นอนนะใช่ฮะเขาก็เลยไม่เลือกที่จะออกเบสเมลมาเพราะว่าตอนนี้โทรน่าจะรีดดาเมจ2000แบบไม่อยากไม่อยากกระดิมให้ด้วยนะเมื่อกี้โดยชันเทสอะอ่ะเน็ตเวิร์คมันขึ้นมานะครับ 4,200 นะแต่โดยรวมก็ลบไป 4,200 ก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีนะใช่มันก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะว่าแบบดาเมจมันหายด้วยแหละ LC อ่ะเขาก็เลยแบบปั้น Enchanted แทนเออแล้วเดี๋ยวพอเขาออก Refresher ได้ครับมันจะเป็นการจับคนๆนึงหวดอย่างยาวนานหวดอย่างเดียวโอ้โหป้อมแตกครับน่าจะแตกนะครับเนี่ยมาอีกรอบนึงแน่ๆครับดูจากการลากเส้นของโนเทลครับเหมือนเขาจะโยกซ้ายโยกขวาเรื่อยๆครับตอนนี้ทำให้เวอร์ทัสโปรปั่นป่วนนะเขาจะให้คลิปขึ้น3ด้านครับเพื่อให้รับมือลำบากนะครับเอาคิมิสครับเซปเตอร์อยู่ไหนครับเซปเตอร์อีกชิ้นหนึ่งครับตอนนี้เราต้องการเห็นสิ่งนี้ครับเซปเตอร์ของ LC ฮะใช่จะตุ้งตุ้งตุ้งกันกว่าจะตายนะครับทำไมผมถึงรีเควสเซปเตอร์ LC หรือเปล่าครับทำไมฮะดูเอลจับคนหนึ่ง8วินาทีกดโกสครับเท่ากับว่าเขาสามารถล็อกคนคนหนึ่งให้อยู่กับ LC 16วินาทีคือไม่ได้ตีอ่ะน่าสนใจดีนะเป็นสแตทใหม่ที่เคยเห็นมาก่อนเพราะตอนนี้ LC ไม่ได้หวังดูเอลชนะแล้วครับหวังหยุดอย่างเดียวก็แค่มาดวลกันเฉยใช่ก็อยากจะชวนคุณมาดวลนะแต่คิดว่าถ้าเขาจับตัวอนนามาโดนอีกก็คงตายภายในเร็วๆวันนี้นั่นแหละก็เลยต้องมีโกสครับใช่ซึ่งกดให้ทันแล้วกันนะครับโกสเนี่ยนะฮะโอ้เอฟเฟกต์สกาดีมันออกครับเว้ยแต่ออกครั้งแรงอยู่เหมือนกันนะครับถึงว่าเกาะจะมีการชูมากแล้วดูมีเกาะ47ก็มีมังกี้คิงบาร์นะครับเกาะ47หน่วยนะครับมังกี้คิงบาร์เอามาเพื่อจัดการกับตัวของ Whirling Act โดยเฉพาะเลยนะครับเอาเวิร์ลไม่มี BR ตัวมังกี้คิงบาร์ถ้าบอกว่าเขาตีโทไม่ได้คนที่จะตีโทได้ดีสุดตอนนี้ก็เลยเป็นอัลเคมิสต์กับทนันของคุณกาโจเอนชาร์ตอย่างเดียวใช่ฮะสองคนนี้จะฝากฝังพลังไว้กับการโจมตีในไฟต์นะครับนี่ถ้าอนาเล่นบิลบิงนี่แนวหลังเล็กกว่านี้อีกนะแล้วดูอ่ะปับโอ้โหเจ็บ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 ไปครึ่งหลอดครับเจ็บเอาเรื่องอยู่นะครับโอ้แล้วโทรถามว่าดาเมจครับใช่เริ่มไม่กลัวนะครับแต่ใกล้จะหมดแล้วนะฮะเขามีจิสด้วยครับเขาน่าจะพร้อมไฟมากกว่าเขาสโมกเหมือนแกล้งถอยฮะโอ้โหปวดนี้ไม่เห็นด้วยเอ้ยแต่ชากรามครับปิงมาแล้วฮะใช่ฮะชากรามมันโผล่ว่ะใช่ฮะชากรามมันรู้สึกแปลกๆนะครับคีบหายนะครับไม่เห็นสโมกก็จริงครับแต่ว่าโผล่ล่างแล้วนะครับนี่จงใจทำเป็นล่อมาคนเดียวนะครับไอ้มาคนเดียวไม่มีคนมาโซ่หรอกนู่นบนนู่นมันขึ้นไปแล้วยืนรออยู่นะเนียนมันมีบลิงก์ด้วยนะครับมันบลิงก์มาโอ้โกดแนวหลังพังเลยนะฮะใช่ครับมาครับเปิดแล้วครับยังไงต่อดีเหมือนจะถอยล่นลงมานิดนึงโดนแอสโตรขังเอาไว้ได้ก่อนนะครับชากรามออกมาช่วยจะตายครับแล้วเหมือนจะมีเครดิตออฟฟิงไล่มาในจังหวะนี้ตามมาจะต่อแล้วจะล็อกเอาไว้ตีฟรีตายไปแล้วแต่ลุกขึ้นมาในจังหวะนี้ครับพอยซันทัชมาก่อนในแนวหลังได้มีเอซิสเปรย์อยู่บนพื้นอันนาลุกขึ้นมารอบนี้ไม่มี LC ให้จับแล้วจะเล่นยังไงดีฮะไม่มีคนเซตอัพให้ตีแลมเซตลงมาสู้กันตรงๆไม่น่าจะไหวครับโอ้แลกกันเขาไม่ไหวจริงๆโอ้ยกดชีสครับโอ้โหล่อด้วยชีสนะครับแล้วตรงนี้มีอาร์เคนออฟมาอิมเพตัสไปเก็บอยู่นะครับซิมเบอร์เชนมาไล่ที่ไปเลยครับชักกราม2วงครับแล้วบาแรกก็น่าจะแตกอย่างไม่ยากเกณฑ์แต่ตรงนี้ตีโกเลมตายไปจะขึ้นบาแรกต่อเลยไหมได้หรือเปล่าฮะเอาไงดี
โอ้ต้องรีบปลุกช่วยเลยครับนั่นแหละครับตีเสร็จครับไปละบายนะครับปิดอิมเพตัสไปเลยครับก็รู้ว่าฆ่าไม่ได้ครับใช่อิมเพตัสมันจังหวะนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วฮะเมื่อกี้ต้องหุบช่วยสตันอัลเคมิสต์นะครับไม่งั้นมีความเสี่ยงที่แบบพอศัตรูรู้ว่าโดนสตัน5วิของตัวเองเขาจะดรฟทันทีแล้วพลังเซนทอร์เมื่อกี้พอจะตอบโจทย์ให้ผมได้แล้วว่าทำไมแอนนาไม่จำเป็นต้องซื้อบลิงเกมนี้ฮะเพราะมันดรฟแบบนั้นได้เลยนะใช่วิ่งเข้าไปได้เลยนะครับแต่ปัญหาตอนนี้เนี่ย LC หนักมากครับทำอะไรไม่ได้นอกจากจับจริงๆจับเสร็จตายทันทีใช่ซึ่งถ้าเมื่อกี้เขาไม่มีอีทิสเนี่ยอาจจะเป็นไฟที่คัมแบ็กกลับมาได้เลยก็ได้นะครับแต่มันมีไงประเด็นคือมันมีนะครับเขาเสียไม่ได้ไปหลักไป2ข้างแล้วครับถึงแม้สกอร์จะตามแต่ว่าในระยะยาวไม่ดีสำหรับเวอร์ตัสโปเลยครับโปรมันโอมันแบบดาเมจมันพีคมากไปฮะตอนนี้แต่ตีแรกสู้ก็ไม่ได้ฮะอย่างเอาเคมิสเนี่ยถ้าเทียบสเกลกันแล้วมันจะเก่งตอนเปิดอันติแต่โชว์อ่ะมันไม่ต้องเปิดอันติก็ได้ลำบากนิดนึงแหละถ้าโดนจับแบบเมื่อกี้อีกหนักๆอันนาก็ไม่ไหวนะครับแต่ลืมว่าเกมสุดท้ายเขาก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะใช่เงินรางวัลรออยู่ตรงหน้านะครับแต่พิษเอาเคมิสพิษไฟนี้ฮะที่เป็นแบบบิวสไตล์ไฟครับเริ่มทำพิษแล้วโอ้โหทีมเมอร์เชนเปิดแมปเลยครับขับมาครับชากรามดักไว้ก่อน2วงครับเก็บอยู่นะครับแล้วนี่ก็ตีไปครับต้องกดชายไปก่อนครับแล้วป้อมหายไปเยอะมากเขาจะทำซ้ำแบบนี้เรื่อยๆนะครับชายแบบนี้แล้วด้วยนะครับในเวลาไฟจะมีปัญหาแน่นอนนะครับเหลือชายเดียวครับแล้วมีการปิงมาจาก S4 ครับบอกว่าอาริยันสอนมาด้านล่างเลยตอนนี้เราต้องกระหน่ำคลิปนะครับ3ฝั่งนะครับให้ขึ้นพร้อมกัน3ทางแล้วสุดท้ายครับฝั่ง Virtus Pro จะต้องเลือกดีเฟนซ์สักด้านนึงครับหัวปั่นครับกันด้านนึงคลิปก็ขึ้นอีกด้านนึงครับถ้ากันบนครับเรนบาแรกพวกนี้พังแน่นอนครับด้านนั้นครับโนเทลไปแล้วฮะตอนนี้ S4 คงอยากจะบอกบูด็อกที่ดูสตรีมอยู่ครับว่า Witness me ดูข้าซะ I'm gonna win major อีกแล้วนะฮะแล้วมาเป็นสตานิกครับเขายังคงเพิ่มสเตรนท์ให้ตัวเองมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คงจะโดนเวอร์ลิงเดดหนักครับใช่ฮะถ้ามีเวอร์ลิงเดดอยู่ก็คงเล่นลำบากนิดนึงนะครับทิมเบอร์มีอีเบรดแล้วด้วยนะครับไล่มาเอาเลยครับจังหวะที่ชากรามมาเจ็บอยู่เนี่ยเอาเรื่อยๆครับเคาน์เตอร์สายสเตรนท์สุดๆครับแค่แป๊บเดียวครึ่งหลอดหายไปแล้วใช่ครับ Witness me เราอาจจะได้อยู่ในวินาทีลุ้นแชมป์กันแล้วนะครับคลิปขึ้นบ้านมาอีกครั้งนึงครับโอจีได้2ทางแล้วนะครับเซนทรัลมีเซตเตอร์ครับลดทอนดาเมจให้เพื่อนอีกฮะพยายามขึ้นมาแล้วครับโนเทลครับ S4 ครับกำลังดูโพซิชันศัตรูอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะยังไม่รู้อะไรมากนี่คือวิชั่นของ OG นะครับใช่ฮะปากวอดก็ไม่ได้นะครับเขาน่าจะรอเตรียมแก้เลยนะครับนอกบ้านมีวิชั่นของ OG ครับเวอร์ลัสโปไม่มีวิชั่นนอกบ้านครับบาแรกกลางแตกแล้วนะครับโดนคลิปดันมาครับโดนเรนคลิปมาหมดเลยครับเรนบาแรกไปหมดแล้วฮะมีกระดันคลิปขึ้นนะครับ S4 จะทำเป็นรีเฟรชเชอร์ต่อครับแล้วเขาจะสแตมปีด2รอบครับทำให้ตัวของทีมเขาลดทอนดาเมจต่อเนื่องถึง8วินาทีแล้วมันฟูลสล็อตแล้วครับอัลเคมิสครับเขาไปต่อไม่ได้แล้วบิวนี้เป็นบิวที่ DPS สูงนะคือแบบเน้นตีทีละคนแต่ว่าพอเขาไม่ออกเมลสตรอมมาครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถตีในทีมไฟได้คือถ้าอยากชนะทีมไฟต้องพึ่งเมลสตรอมคุณจะดูความเร็วของเขาครับโอ้โหแอตแทกตอนนี้เขาอยู่ที่350ตีอยู่ที่ 0.3 ต่อวิฮะแล้วสโมกมาเจอโชว์เข้ามาดีนะครับแบบนี้จับเรียวมาล็อกขังไว้ได้ก่อนในด้านหลังโดนทุกอย่างโอเวอร์คอสมาก่อนเลยครับแล้วต้องฝั่งของริวแม่ตายครับมีคนมาช่วยประคองเอาไว้อยู่แต่ไม่ไหวครับอูเซปเตอร์ขวางไว้ก่อนแรมเสร็จออกมาตีเอสโฟอยู่แต่มีใช้ล็อกเฟรมเอาไว้ได้ยืนแลกกันมาและน่าจะโดนปาล์มาแบชครับโอ้โหผมรู้สึกว่ามันจบแล้วฮะใช่ไฟนี้ครับบายแบ็กกลับมาครับยังสู้ต่อยังพยายามจะขึงขันเอาไงกันบ้านก่อนเลยไม่มีบูสต์ออฟทราเวลครับแล้วโซโล่โดนจับได้อีกคนนึงโซโล่โดนจับอยู่ครับแต่เทรียนนะต้องช่วยเพื่อนครับแต่เพื่อนไม่ไหวแล้วมาแล้วโซโล่โดนแน่หรือเปล่าแต่มันจะเป็นทางฝั่งของโนวันที่โดนแทนอูเซนเตอร์ไว้ทิมเบอร์เชนมาในจังหวะนี้ตามมาต่อเลยครับแล้วแอสทรัลเอ็มพลาซันเมนต์แต่น่าจะไม่รอดครับโดนส่งกลับบ้านนะมีบายแบ็กครับถ่วงเวลาเพื่อนได้ดันบ้านออกไปอยู่ครับช่วยเพื่อนนะแต่ว่าตัวเองตายครับใช่ครับงานหนักเลยฮะซื้อเบลดเมลฮะและเดกอนรัวครับ เพราะเขาเป็น E-Blade นะมันเป็นบิลด์ E-Blade เดกอนครับใช่ครับบิลด์ที่ทำให้ EG เคยคัมแบ็กตอน TI มาแล้วฮะ
เล่นเดกอนแบบไม่มีอะไรเมื่อกี้โอดีลงอันติเหมือนสิ้นหวังแล้วครับเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าจะโดนใครแทบจะไม่โดนเลยด้วยซ้ำไปเมื่อกี้ครับทางด้านของ LC เข้าไปดูเอลจับโทรแต่ว่าเจอแร็กซ์บลิงค์มาที่แนวหลังแล้วโอเวอร์กรอส3คนทำให้ข้างหลังเนี่ยไม่สามารถตามไปช่วย LC ได้เท่ากับว่าเมื่อกี้นี่เป็นการซื้อเวลาเฉยสุดท้ายโทรก็ตี LC ตายอยู่ดีครับถ้าถามว่าชนะไฟเมื่อกี้ชนะเพราะอะไรต้องชมเจอแร็กเลยครับที่เบรกไฟแนวหลังของวอเตอร์สโปรได้ครับทำให้ LC เมื่อกี้กลายเป็นการดูเอลฟรีและตายฟรีครับจับดูเอลได้แต่ก็ไม่มีคนฟอลโล่อัพดาเมจต่อให้เขานะครับเนี่ยตรงช็อตนี้เลยครับเขาโดนโอเวอร์กรอสอยู่ตรงโซนเนี่ยฮะและอนาได้เอจิสครับแล้วฝั่งนู้นได้เอจิสและชีสมี7ชีวิตครับฝั่งของวอเตอร์สโปรครับไม่มีมอลสตรอมเหมือนเดิมครับคุณไม่ศรัทธาในบัฟปี้ฮะโอ้แต่เงินโทรวอลลอดก็เซฟบายแบ็กได้อยู่นะครับครับบ่าแล้วก็บายมาแล้วด้วยนะสำหรับโอดีฉะนั้นโอดีไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วถึงรวมถึงอัลเคมิสต์ด้วยถ้าตัวคอตายรอบนี้คือ GG แล้วครับแล้วโอกาสที่ชนะผมว่าน่าจะอยู่แค่ประมาณ 5% แล้วตอนนี้ใช่นอกจากว่าคุณจะเป็น SG นะฮะสร้างปฏิหาริย์ขึ้นมานะครับเขาวอมโบคอมโบนี่ก็ยังได้อยู่นะเพียงแต่ว่าถ้าโดนเจอแร็กสปริงมาเปิดแบบเมื่อกี้อีกแล้วก็สแตมพีดซึ่งลดทอนดาเมจทำให้วอมโบคอมโบครับดาเมจมันหายไปเยอะไม่เหมือนอาบาดอนของ SG ที่เจอกับ EG เมื่อวานนี้นะคืออาบาดอนเนี่ยมันต้องเปิดอันติถูกต้องไหมมันถึงจะดูดซับดาเมจได้แล้วเวลาที่อาบาดอนโดน CC ไปด้วยอาบาดอนจะทำอะไรไม่ได้แต่เซนทอร์มันกดง่ายมากเลยมันกดโกลบอลด้วยไงมันไม่ต้องเอาตัวเองไปยืนตรงนั้นด้วยฮะใช่ฮะแต่เซปเตอร์ชิ้นที่2มาครับ LC หรือเปล่าเหมือนจะเป็นวอลล็อกนะวอลล็อกครับโกเลม2ตัวแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเป็นได้แค่ ATM ฮะแจกตังค์นะเบรกจังหวะเท่านั้นแหละแล้วก็ตายทันทีฮะใช่มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อตัวคอแนวหน้าของ OG ตายครับแล้วโกเลม2ตัวนั้นได้ไปตีซัพพอร์ตครับแดสเซิลครับจะทำลิงเค้นซาเฟียฮะตอนนี้ทุกคนมีเงินหมดฮะอุ้ยแดสเซิลดาเมจ150เหรียญน่ะ2ลิงเค้นฮะนี่คือแบบจะส่งโทรไปอย่างเดียวแล้วอ่ะใช่จะให้โทรหลอดยืนตบซีซีแล้วโทรไปตีบ้านใส่โซล่าเคสใส่โซล่าเคสใส่ลิงเค้น2คนโอเคฮะเราอาจจะได้เห็นการจบเมเจอร์นี้ในไฟสุดท้ายตรงนี้แล้วนะครับครับผมแล้วเพราะเป็นอัลเคมิสต์บิลไฟครับมันคือบิลที่ต้องทำเกมฮะแล้วมันไม่สามารถจบได้แบบนี้ฮะเขาเข้ามาแล้วนะครับวิ่งไล่มาเลยอุ้ยอีเบรดเดกอนครับอีเบรดตามมาจะฆ่าอยู่ครับแต่ริวฮะกดทรายไปก่อนได้จังหวะนี้มีอิมเพตัสมาก่อนแล้วมีชิวัสการ์ลั่นมาด้านหลังโอเวอร์ครอสมาเต็มๆเอสโฟอยู่ตรงนั้นพยายามจะแลกอยู่มีอันนามาอีกคนหนึ่งเสียอีจิสลุกขึ้นมาโนเทลพยายามยืนประคองเพื่อนไว้มีชาร์กรามเบรดเมลมาเจ็บอยู่และยังไงดีครับไปทันทัสไล่หัวรัมเซสตายไปเลยในจังหวะนี้อัดบาร์เร็คทิมเบอร์เชนอ้อมมาด้านหลังโนวันตีไปฟีฟีอิมเพตัสตีใส่เอสโฟยังไม่ตายเหมือนพยายามจะแลกกันอยู่ตีบาร์เร็คให้แตกให้ได้ไม่ไหวครับหายไป4คนนะเอา2คน3คนเหลือตรงนี้นะบายแบ็คกลับมาเลยครับเอนชันเทสเล่นยากมากเลยเมื่อกี้เขาเอาอีเบดเดก้อนจบแล้วครับเขาอยากจะจบแล้วครับเขารู้ครับว่าฝั่งนู้นบายแบ็คมาแล้วครับในรอบ6นาทีตัวคอไม่มีบายแบ็คครับทั้ง OD แล้วก็ตัวของอัลเคมิสต์ครับDPS เหลือตัวเดียวครับคือริวครับซึ่งผมว่าดีเฟนซ์ไม่ไหวฮะใช่เพราะเดี๋ยวมันจะเข้ามาเหมือนเดิมครับดูหน้าโนเทลมันจะโถมใส่แน่นอนนี่ครับอีเบดเดกอนชักรามครับไปครับไล่ที่เมกาคลิปแล้วนะครับแต่ได้ศักดิ์ศรีครับยังไม่ยอมนี่มันแกรนด์ไฟนอลแล้วแฟนๆอุตส่าห์ทำพิธีกรรมมาให้ครับจะยอมไม่ได้แต่ว่าโดนล่วงแล้วหลังแล้วมาครับเก็บออฟฟิลลิ่งมาก่อนแล้วมีวีฟมาในจังหวะนี้ไม่ไหวครับโซโล่ต้านด้วยอัพคีวิวไม่ไหวแล้วจีจีเลยครับผมอีกแล้วครับผมเป็นโอจีอีกแล้วขอแสดงความยินดีกับแฟนๆโอจีด้วยนะครับที่ได้เมเจอร์อีกครั้งหนึ่งเย้นี่มันเป็นนักเก็บแชมป์เมเจอร์จริงๆครับเหลือแค่ทีไอแล้วนะโอ้โหไปดูฟีดใหญ่กันเลยดีกว่าครับตอนนี้เขาได้กันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเขากลายเป็นแชมป์4เมเจอร์ไปแล้วฮะใช่ฮะโอจีครับครั้งที่4ครั้งที่4ครับและ S4 ก็ได้บอกบูด็อกอย่างภาคภูมิใจว่า Witness me เออดูซะA team that has looked superb throughout this entire tournament. มันคุณจะให้ MVP ใครครับเกมนี้ผมว่าสำคัญของทีม OG เนี่ยเกมนี้อยู่ที่ซัพพอร์ตนะไฟสุดท้ายครับ
สังเกตนะไฟสุดท้ายแลกกัน3ต่อ3จริงแต่ว่าดัซเซลครับยืนประคองยืนในไฟแบบฟรีมากเลยอ่ะเกมนี้ผมว่า OG ชนะเพราะซัพพอร์ตเลยครับคืออนาอนาด้วยพลังของไอเทมแต่ว่าซัพพอร์ตจังหวะเขาฮะเจอแร็กอีกแล้วฮะเจอแร็กที่เป็นคนที่แบบว่าสร้างเมสเพลย์แบบสุดยอดจริงๆแฮะขอแสดงความยินดีกับทีม OG อีกครั้งหนึ่งที่เป็นแชมป์เมเจอร์เป็นซัพพอร์ตที่เทพจริงๆครับโอ้โหเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาได้แชมป์เมเจอร์ครับใช่ฮะเกมนี้ฮะตั้งแต่โทรได้บัตเตอร์ฟลายมาครับโทรพลิกเกมเลยฮะแล้วก็ต้องชม RNG Sus ด้วยต้องบอกว่าแอนนาไปทำบุญมาดีใช่แบ 10% นี่ติดรัวๆเลยนะ OD บอกว่ารับไม่ได้โดนดวงขนาดนั้นนะครับ Mother of ดวงนะครับโดต้าก็อย่างนี้แหละครับแล้วเป็นจารักได้แชมป์ครั้งแรกของเขาเลยปะใช่เหรอเขาอยู่กับอยู่กับลิควิดมาก่อนนะจำไม่ได้แต่เขาได้มาก่อนผมไม่ได้เป็นแฟน OG ด้วยเขาได้เป็นเมเจอร์แรกของเขาที่ได้นะว่าแต่รายการอื่นนั้นเคยได้มาแล้วโอ้โหทำได้อีกครั้งนึงมีคนบอกในช่องแชทครับเขาโดนแบนมาสคอตนะเขาก็เลยหยิบ OD ที่มีเลดตามมาแถมได้เอาตัวเคิร์สมาอีกฮะโอ้ตายแล้วไสยศาสตร์ครับอันนาก็ได้แชมป์เมเจอร์ด้วยนะครับเออนี่ครั้งที่2ครับเสียดายบอสตันมาแล้วแต่ผมเข้าใจแล้ววันนี้คือผมไม่ได้เป็นแฟน OG ผมก็เลยไม่ได้อะไรมากแต่ผมได้ยินคนใน Dota Community บอกมาตลอดว่าเจอแร็กซ์นี่เป็นคนที่เมคเพลย์ให้กับ OG แล้วมันก็ใช่จริงๆฮะในวันเกมนี้ฮะช็อตที่เขาเล่นเทรียนนะเขาทำได้ถึง2ไฟท์ใหญ่ๆเลยนะทำให้เราเห็นจริงๆว่าเขาเป็นซัพพอร์ตที่สุดยอดจริงๆเขาเป็นนักแบกของจริงนะครับอ่ะเรามาไหนๆก็ไหนๆแล้วทัวร์มันก็จบแล้วครับนะครับหลังจากภาคกันไปในทัวร์นาเมนต์นี้ฮะตั้งแต่ภาคมาครับคุณประทับใจเกมไหนที่สุดครับ SG ทุกเกมเลยฮะผมก็ SG ครับยังไงผมก็คิดว่า SG เป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดมาสัจจที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เท่าที่ภาคมาครับใครที่ไม่ได้ดู SG เจอตัวของ SG EG ควรไปดูกลับไปดูแล้วย้อนหลังเราอยู่ในช่องเราแล้ว6เกมเต็มๆแนะนำให้ดูยาวๆเพราะว่ามันอีพิกกว่ามากกว่านัดชิงแน่ๆผมพูดเลยผมไม่ได้หมิ่นว่าแชมป์ไม่เก่งหรืออะไรนะแต่ผมแค่จะบอกว่าความสนุกของมันความสนุกของเกมนั้นมันมากกว่านี้เยอะนะครับแล้วเป็นตามที่ผมคาดไว้ครับว่า OG ชนะครับเพราะแผนของเขาครับมันหลากหลายและมันมีหลายมิติฮะโอ้โหจริงๆนะครับที่สุดของที่สุดจริงๆหลังจากที่เราอดทนมากันยาวนานนะครับบ่ายโมงถึง6โมงเช้ามาหลายวันนะนะวันนี้ก็ยังต้องอยู่กันจนครบ5เกมจนได้นะครับนี่เขาแบกใครเนี่ยน่าจะโค้ชปะผมไม่แน่ใจผู้จัดการทีมโค้ชใครสักคนนึงอ่ะไม่รู้แหละเพราะเราไม่คุ้นหน้าเขานะใช่ผมเห็นหน้าเขาไม่ชัดนะครับโอ้1ล้านดอลลาร์ล่าล่าล่าได้ไปครับก็เฉลี่ยคนละ 200,000 เหรียญนะเฉลี่ยวันละ 200,000 เหรียญตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่คนละ6ล้านใช่6ล้านนะครับ6ล้านบาทครับโอ้โหแต่ถ้วยรางวัลพอจับจริงๆมันก็ดูเล็กนะดูเล็กไปเลยนะครับเอาละครับหลังจากนี้ครับให้คุณไปติดตามที่ Instagram ของ OG นะครับเขาจะเริ่มสู่ช่วงอะไรแล้วครับพักครับพักแล้วเขาก็จะไปเที่ยวไปดู IG เขากันได้นะฮะผมตามไปอยู่เหมือนกันโอ้โหนะสุดมันจริงๆเราได้เห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายในเมเจอร์นี้นะครับเราภาคกันตั้งแต่โอ้นานตั้งแต่โอเพ่นเลยตั้งแต่โอเพ่นเราภาคตั้งแต่โอเพ่นไฟเออร์ผมจำได้เลยว่าตอนโอเพ่นมีเกม6นาทีด้วยมีที่ทีมไทยเจอสักทีมนึงอ่ะแล้วมัน6นาที GG เลยเพราะตบยับจริงๆอ๋อผมจำชื่อทีมเขาได้เลยอะไรอะไรนะมอนซานโตอะไรสักอย่างนึงอ่ะมอนซานโตนั่นมันไม่มอนเทเนโตอะไรที่มันเป็นชื่อเหมือนลาวสักที่นึงในกทมเนี่ยช่างมันแล้วตอนแรกเราก็เฮ้ยชื่อคุ้นๆเหมือนที่หนึ่งในกทม.แล้วพอจบเกมครับ GG ครับไทยเลยคนไทยชัดเจนชัดนะฮะมีหลายอย่างเกิดขึ้นนะเมตานี้เราจะเห็นว่า
เออมอนติคาร์โลมอนติคาร์โลไม่มีคนจับได้ว่ะนะก็พูดถึงไอเทมที่ออกเยอะมากสุดในโทนนี้ก็โซลาร์เครสแล้วก็ในส่วนของอะไรนะจริงๆโซลาร์เครสมันเพิ่งมาบูมตอนนี้มากกว่าใช่ใช่เพราะว่าเคียบเมเจอร์โอเพ่นอ่ะมันแข่งตั้งแต่ก่อน DAC แต่สุดท้ายครับมีแพทไงเมตานี้ฮะ OG ยังคงแสดงให้เห็นว่าพวกเขาแข่งเมตา OG is the best ใช่แต่ OG แพ้ DAC มาใช่ไหมใช่ฮะก็ตอนนั้นมันมีแพทเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคือตอนเนี้ยเคียบเมเจอร์เป็นทัวร์ที่คาบเกี่ยวกันจากเดือนหนึ่งมาอีกเดือนหนึ่งปลายเดือนลากยาวมาแล้วมันก็มีการสับแพทให้แล้วก็ตอนนั้นต้องบอกกันตรงๆว่าทัวร์แต่ละทัวร์เล่นกันยังไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่เพราะว่าเขายังหาเมตาของตัวเองไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าหลังจบเมเจอร์นี้จะมีแพทแก้อะไรอีกหรือเปล่านะงั้นผมมองว่าที่ DACIG ชนะได้ด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเมตาจีนจีนได้แข่งเยอะกว่าช่วงนั้นก็เลยรู้เมตาก่อนแล้วตอนนั้นลีน่าก็ยังไม่โดนเนิร์ฟด้วยพอลีน่าโดนเนิร์ฟก็นะครับเล่นไม่ค่อยได้เลยผมว่าตัวที่จะโดนเนิร์ฟครับโทรไม่ใช่โทรเทียนผมว่าเทียนเทียนพอมันใช้กับตัวของเขาเรียกอะไรนะโปรเพลเยอร์เล่นอ่ะมันเก่งมากเลยนะมันไม่เหมือนที่เจอในพับเกมอ๋อทีบีด้วยทีบีมันเพิ่งกลับมาทีบีกลับมาแต่โหดมากเลยนะอย่างที่เห็นแต่มันกลับมามันจะเก่งต่อเมื่อมันมีคนมาเล่นคู่นะคือมันต้องซิงค์มันไม่ได้เก่งด้วยตัวคนเดียวไงแต่คือเทียนนี่มันด้วยตัวมันเองเลยผมว่ามันเก่งมากเลยมันดิเฟนซีฟเพื่อนในทีมดีมากมันทำให้การแก๊งของฝั่งตรงข้ามเล่นยากมากๆเลยครับนะแล้วก็เรื่องน่าประทับใจของทัวร์นาเมนต์นี้มีไหม SG ไม่ผมว่านั่นยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่เรื่องที่ผมประทับใจในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คือโปรดักชั่นของ PGL ทำได้ดีมากแล้วก็ทำดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีปัญหาโดนด่าจากทางฝั่งของบาบ้าบ้างนะครับว่าอินเทอร์เน็ตห่วยแตกเหลือเกินนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ทำมาได้ดีมากรวมถึงเพลเยอร์โปรไฟล์อย่างแบล็คนะครับเพลเยอร์โปรไฟล์แบ็กนี่ก็ถ้าใครไม่ได้ไปดูก็ไปหาควรไปดูนะครับมีเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีคุณจะน้ำตาไหลกันเลยเขาได้แล้วคุณจะทำให้คุณอยากเชียร์เฟสเลสมากขึ้นใช่อยากจะเชียร์เฟสเลสมากขึ้นนะครับแล้วก็ Break Out of the Year จริงๆสำหรับผมยกให้ SG ฮะไม่มีใครจริงๆเลยในทัวร์นาเมนต์ที่แบบเจอจัดจริงๆได้รับการพูดถึงไม่ว่าจะทั้งในด้านดีหรือด้านแย่ก็ตามนะครับ SG จริงๆนะเอาจริงๆผมภาคมาถ้าตั้งแต่ TI ปีที่แล้วเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยไม่มีเกมที่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นใช่ได้เท่ากับรู้สึกตื่นเต้นแบบเลือดวิ่งพล่านไปทั้งตัวรู้สึกแบบหายง่วงเพลียๆอยู่แต่ก็ช็อกจนตาสว่างเลยคุณจะสัมผัสได้ว่าถ้าคุณไปดูย้อนหลังเนี่ยคุณจะหูแตกคุณจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าคือหลายๆคนเคยถามผมมาว่าทำไมเนี่ยผมภาคเนี้ยทำไมเวลาผมภาคไมค์2ผมใช้น้ำเสียงต่ำมากเลยคือผมรักษาเสียงเพราะเวลาเราป่วยไปลำบากมากเลยแต่เกมนั้นแบบเกมพูดแบบไพ่แบบนั้นน่ะคือแบบผมหลุดเลยคือมันเป็นอารมณ์ร่วมที่มันมาเต็มๆแล้วแบบเราไม่สามารถควบคุมตัวเองไว้ได้เพราะมันสนุกจริงๆนะครับคุณยังไม่รู้จัก SG คุณต้องไปดูคุณต้องไปดูอ่ะย้อนไปดู YouTube ช่อง The Dreamcaster เลย youtube.com/thedreamcaster SG Esports ครับทีมบราซิลฮะใช่ SGSecret SGEG หาดูกันได้นะครับโอเคอ่ะ MVP ของเกมสุดท้ายนี้เขายกให้เป็นโนเทลนะครับเพราะช่วยประคองไฟเซตอัพได้เป็นอย่างดีนะฮะโอเคนะน่าจะไม่มีเรื่องอะไรพูดต่อแล้วคิดว่านะนะแต่ใช่โนเทลทำดาเมจสูงสุดในเกมผมไปเปิดดูมาแล้วครับเพราะว่าเราขอดูดราฟในเกมเล็กน้อยก่อนจะปิดคืออย่างที่ผมบอกไปตอนดราฟว่าพอ OG ดราฟแบบเนี้ยเป็นแผนที่เขาชอบเล่นมากเลยนะดัซเซลเทียนชูตัวหลักดาเมจของดัซเซลกับเทียนต่ำมากเลยนะครับแต่เขาเน้นชูตัวหลักไงตัวหลักทำดาเมจได้ก็คือโอเคครับนะส่วนด้านโหดัสโปรคนทำดาเมจสูงสุดเป็น OD นะครับรองลงมาเป็นอัลเคมิสต์และห่างจากตัวของเอนชานเท็ดแค่ 3,000 เท่าเองเท่ากับว่าอัลเคมิสต์เกมนี้ไม่ได้ทำดาเมจสูงเท่าไหร่เลยนะแล้วพออัลเคมิสต์ที่เป็นบิลนี้ไม่ได้เล่นเอเรเดียนส์กับตัวแมนต้าสไตล์ก็ไม่สามารถสเปซทูลได้ด้วยครับนะครับโอเคจบลงไปแล้วสำหรับเคียบเมเจอร์นะครับโอ้นานจริงๆนะรู้สึกว่าเป็นโทนี่นานมากนานมากแต่ว่า DAC นานกว่าแต่เพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเคียบมันแข่งใช้เวลาแต่ละวันใช้เวลาในแต่ละวันมากกว่ามากกว่า DAC นะครับก็เป็นอะไรที่สนุกจริงๆนะถ้าคุณชื่นชอบช่องเรานะครับฝากกด follow ไว้นะครับอาจจะมีความผิดพลาดไปบ้างนะครับด้วยความล้าของนักพากย์หรืออะไรต้องเข้าใจผู้ผมกาวนะฮะเราข้ามวันข้ามคืนนะยาวนานมากจริงๆเกือบ10กว่าชั่วโมงนะครับโอเคถ้าอยากติดตามช่องโซเชียลเน็ตเวิร์คของนักพากย์
นะฮะติดตามได้ในตามลิงก์ที่ปรากฏไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับกดไลค์แฟนเพจได้ครับแฟนเพจ Mortal Kombat 7นะครับแล้วก็แฟนเพจของผมไลฟ์ฟิวรี่แล้วก็มี Twitch ของพวกเราไปตามกันได้ด้วยนะครับ twitch.tv/mortal7 ครับและ twitch.tv/lifefuryLF นะครับฝากงานกันไว้ตรงนี้เลยหลังจากนี้จะมีอีเวนต์อะไรอีกเปล่าครับเดือนนี้เดือนนี้วันนี้มันเข้าวันที่1พฤษภาแล้วนะครับสวัสดีวันแรงงานครับใช่ครับพวกเราจะหนีไปพักแล้วใช่ครับวันนี้เราจะหยุดนะครับวันนี้ประกาศไว้ก่อนเลยเผื่อใครตามสตรีมผมวันนี้ผมไม่สตรีมนะครับวันนี้วันหยุดครับแต่ผมสตรีมผมจะหยุดครับสำหรับผมผมจะสตรีมผมไม่ไหวแล้วฮะผมอยากสตรีมมานานมากผมรอเมเจอร์ที่จะผมจะเข้าไปสตรีมเดือนนี้มีมานิลามาสเตอร์ครับครับรอดูนะฮะมานิลามาสเตอร์แล้วก็ส่วนการถ่ายสดในอนาคตจะมีอะไรไงบ้างกดไลค์แฟนเพจ The Dreamcaster เอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยู่เสมอว่าเราจะถ่ายทอดสดอะไรยังไงบ้างก็มีภาคด้วยกันไปถ้ามันมีแข่งมันเราก็ภาคเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กๆเราอาจจะแบบภาควันละเกม2เกมอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตอนนี้ที่ผมเห็นตารางมานะก็คือตั้งแต่เดือนนี้จนถึง TI อ่ะมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทุกเดือนเลยเดือนละ1ทัวร์นาเมนต์นะครับโอเคฮะน่าจะจบลงไปในเพียงเท่านี้ปิดอย่างเป็นทางการเคลียร์เมเจอร์ผมอยากทำท่าเขาบ้างตกรอบไปแล้วนะฮะใช่ตกสมองแพ้แล้วที่2นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้มากๆเลยครับทุกท่านครับขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับเคียบเมเจอร์ผมต้องขอจบลงกันเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคฮะก่อนจากกันไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับ Acer Predator ครับ GT Key Store ครับPredator Acer อ้าว Deep Laser ครับเพราะว่าผมเมาแล้ว ผมอยากแกล้งคุณมานานมากแล้ว DX ผมอยากรู้ว่าถ้าผมพูด Acer Predator กับ GT Key Store คุณจะมึนไหมคุณมึนจริงๆ อ่ะเอาใหม่อ่ะตัดคัทนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Acer Predator ครับ GT Key Store ครับ Deep Laser ครับและ G1/8 eSport และ DX Racer ครับจบโอเคฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาถึงตอนนี้จริงๆนะอย่าลืมติดตามมาชมกันใหม่ทัวร์หน้าด้วยครับสำหรับคราวนี้ครับขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมงาน Dreamcaster ทุกคนครับราตรีสวัสดิ์ครับวันนี้ได้นอนเร็วแล้วฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ VIX ครับผมแล้วเจอกันนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายจบแล้วSpark, a call to adventure, while others reach out, see beyond the darkness, determined to find a new hope. It reveals itself in unexpected forms, smaller and deadlier, ready to be unleashed. It's up to us how we choose to use this power. Dare to be different.Revel in the impossible. Introducing a little anarchy. Disrupting the natural order. Because a hero lies in all of us. Enter the Predator G1, 6th generation core processor. Powered by GeForce Titan X. Super cooled ice tunnel thermal system. With Killer Shot Pro.More than a machine, a force of raw power. Decimate the competition. Nothing is beyond your reach. Claim your victory and go forth to conquer new worlds. เมื่อนึกถึงร้านขายบัตรเติมเงินนึกถึง ggkeystore.com จำหน่ายบัตรเติมเงิน Steam Wallet iTunes Google Play PSN บัตรเติมเงินเกมประเทศญี่ปุ่นและอื่นอีกมากมายซื้อง่ายได้โค้ดทันทีไม่ต้องรอเปิดตลอด24ชั่วโมงสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ggkeystore.com
เว็บไซต์ที่จะเพิ่มความสนุกและความร้าวใจให้ถึงขีดสุดกับสุดยอดเกมชั้นนำมากมายเปลี่ยนทุกช่วงเวลาการแข่งให้เป็นมูลค่าได้ที่188 eSport ดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างมาแล้ว TTC Line @เพื่อนๆจะไม่พลาดการถ่ายทอดสดบนช่องของเราและแจ้งเตือนอัปเดตทุกรายการรวมไปถึงข่าวสารเกมดังๆมากมายแอดเลย @TTC LiveForever.